ปุญญานิปาลโลตัสมิงปฏิตาโหติปานินันติติสาธุ ขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกินก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธมิตรทั้งหลาย ขอนอบน้อมพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมที่พ้นทุกข์ไปแล้วก็ดีขอนอบน้อมด้วยกายพนามวจีพนามมโนพนามด้วยความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุ ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมกันก็ถือว่าเป็นบุญของเราที่เป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่บ้านก็ดีที่อายุมากผู้สูงอายุก็ดี ก็ถือว่าญาติโยมได้มีความขันติมีความอดทนที่เราได้เกิดมาได้ภาวนาได้ภาวนากันเสียงเหมือนฝนจะตก กบยังไม่ทันร้อง ใช่ไหมฝนจะมาแล้วไล่โยมอย่าเลี้ยงไปก่อนที่เนาะท่านเทวดา อย่าเพิ่งตกตอนนี้นี่แหละจึงว่าฝนตกอย่าเชื่อดาวนั่นนะ ฝนตกอย่าเชื่อดาวนั่นนะก็คือการปฏิบัติธรรมนะเห็นไหมหน้าฝนเนาะแต่ที่ป่าลันวาก็ตกทุกคืนเหมือนกันดึกบางทีก็ตกนั่นแหละ ยังตกต้องตามฤดูกาลแต่ก็ต่างประเทศก็ประเทศจีนก็น้ำท่วมบางประเทศก็ไฟไหม้เห็นไหมนั่นแหละไฟไหม้นี่มีทุกประเทศเหมือนกันเนาะอดเผลอไม่ได้ ถึงว่าอะไรอุทุกขภัยเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยได้เห็นทุกข์ได้รู้จักทุกข์ว่าทุกข์ของมนุษย์เนี่ยทุกข์แล้วมีคนจดเอาไว้หรือว่ามีคนบันทึกเอาไว้อะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ชีวิตสัตว์เนี่ยมันไม่รู้ใครจะบันทึกนอกจากคนนั้นแหละที่รู้ที่เลี้ยงเอาไว้อะไรเนี่ยนั่นแหละถึงว่าชีวิตคนเนี่ยที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐสัตว์ที่เหนือกว่าสัตว์ทั้งหลายนั่นน่ะเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นธาตุกายสิทธิ์นั่นน่ะถ้าสำเร็จได้ธาตุเป็นพระธาตุอะไรพวกเนี้ยทีนี้ก็คุยกันเล่นๆเนาะพระบางองค์ก็บอกว่าลองให้ดูสิว่าทำไมพระธาตุเนี่ยมีเยอะเหลือเกินอะไรต่ออะไรแล้วก็บอกว่าลองทำให้ดูสิว่าท่านจะมาได้จริงไหม ต้องคนมีบุญเหมือนกันเนาะเนี่ยเราเห็นกับตาไปนั่งอยู่ที่รูปหลวงปู่บุตรดานะรูปปั้นนะหลวงปู่ลูกจักได้พระธาตุที่อยู่ในมือหลวงปู่นั่งสมาธิแล้วเขาเอาพระธาตุไว้ขอให้โยมมั่งนะอะไรต่ออะไรก็นั่งนั่งไม่ถึง5 นาทีพระธาตุมาในมือป้าคนเนี้ยเนาะมาในมือเลยเขาดีใจแต่เราก็ไม่ขอก่อนนะเพราะเขาปีตินั่นแหละถึงบอกว่าความดีเนี่ยมีทั้งคนได้สัมผัสและคนไม่ได้สัมผัสที่บอกว่าถึงจะบอกว่าบุญเนี่ยเป็นของลึกลับนะถ้าพูดกันจริงๆแก่นบุญนั่นน่ะเหมือนว่าโลกทิพย์เราเทวดาก็นั่งอยู่กับเราพวกวิญญาณก็อยู่กับพวกเราเนี่ยนั่นน่ะเทพพรหมเขาก็อยากมาเขามาได้นั่นน่ะพระอริยเจ้านิพพานที่บอกว่านิพพานไปแล้วท่านจะกลับมาได้ไหมน่ะถ้ามีโอกาสถ้าท่านมาโปรดลูกติดก็มาได้นั่นน่ะเนี่ยมันเป็นของที่ตาใครตามันนั่นน่ะถึงว่าคนจึงเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นวิชชาทิฏฐิไงเชื่อมีคนเชื่อและไม่เชื่อนั่นน่ะก็เหมือนพ่อแม่ลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงลูกมาเห็นไหมลูกจะให้เชื่อแม่ทุกอย่างมันก็ไม่เชื่อบางคนนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละไม่ต้องเอาเรื่องพระธาตุเลยไม่ต้องเอาเรื่องของบุญใกล้ตัวเนี่ยบุญใกล้ตัวเนี่ยคนยังไม่เชื่อเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะคนที่จะเชื่อต้องมีญาณต้องเป็นโสดาขึ้นไปนั่นน่ะโสดาขึ้นไปชักรู้แล้วเรียกว่ารู้จักสัมผัสรู้จักซักฟอกเสื้อผ้าเป็นเหมือนถ้าเป็นคารวาสหรือว่าเป็นคล้ายๆว่าซักผ้าเป็นแล้วรีดผ้าเป็นนั่นแหละคนที่ไม่เคยซักผ้าไม่เคยรีดผ้ารีดไม่ได้นะนั่นน่ะได้ไหมแบบนั้นน่ะของง่ายๆนี่นะไม่เคยตัดเสื้อผ้าก็ตัดไม่ได้ไม่ตัดยังไงเนาะจะให้มันเป็นรูปเป็นทรงอ่ะใช่ไหมถ้าตัดทิ้งก็ตัดง่ายใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าคนเราจึงบอกเนี่ยปลายยุคแล้วเนี่ยถ้าใครเชื่อใครปฏิบัติก็ดีนั่นน่ะที่บอกว่ากุศลเนี่ยกุศลที่เขาเห็นด้วยที่เขาทำแล้วปีติอะไรต่ออะไรปีติแล้วก็เห็นด้วยเห็นหนทางด้วยอะไรต่ออะไรเงี้ยจึงบอกว่ายากมากเห็นไหมแค่ลูกๆเลี้ยงกันมาเติบโตแล้วก็แม่ก็ยังต้องร้องไห้เห็นไหมบางคนด่าพ่อแม่ได้อะไรต่ออะไรแม่นี่น้ำตาร่วงเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องออกไม่ต้องมาเรียกว่าบุญของพระบุญของพระอรหันต์บุญของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราไม่มีญาณรู้เนี่ยเราก็สัมผัสไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันเหมือนดาบสองคมเลยนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเรียนแล้วยังไม่รู้น่ะเห็นไหมเรียนแล้วแค่รู้ตำราเท่านั้นเอง นั่นเนี่ยยังไม่ได้โสดาก็ยังไม่นั้นใช่ไหมนั่นเนี่ยยังไม่นิ่มนวลนั่นเนี่ยได้โสดาเนี่ยกลัวบาปเลยนะนั่นแหละถึงบอกว่าโอ้โหถึงบอกว่าไม่สงสัยเนี่ยพวกโสดาขึ้นไปแล้วอนาคามีนี่ก็ใกล้อรหันต์ก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะยอมลองนึกดูก็แล้วกันกว่าจะได้เนาะใหม่ๆเนี่ยลำบากเหลือเกินก็ต้องทนนะทนสู้ทนอดทนนั่นน่ะบางคนเนี่ยไปได้ใกล้ๆจะล่วงลับเป็นนะหลวงพ่อทองกับหลวงพ่อสังวานนะเห็นนะปฏิบัติกันมาหลวงพ่อสังวานบอกว่าเราเข้าสมาธิจนพอใจแล้วถึงจะนอนดูครูบาอาจารย์เข้าสมาธิเฉียดไปก็เฉียดมาไม่ยอมเข้านะเห็นไหมไม่ยอมสงบนั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีของดีมาอวดพวกเราไงท่านก็คุยให้ฟังนั่นน่ะหลวงพ่อสังวานทีนี้เหมือนน่ะหลวงพ่อถ้าหลวงปู่ฤาษีเรืองดำก็ตัวนี่เป็นเหมือนเหือขึ้นมานะต่อไปเป็นพระธาตุเหมือนเป็นทั้งตัวเลยนั่นเห็นไหมหลวงพ่อทองก็เป็นตำหน้านี่เป็นเหมือนเป็นเกล็ดเพชรหมดเลยนั่นนะว่าแวบหมดนะแต่หลวงพ่อสังวานไม่เป็นเหมือนว่าไม่ต้องแข่งกับครูบาอาจารย์ ใช่ไหมโยมนั่นนะอัศจรรย์นะนั่นนะเอาแก็บไว้หลวงพ่อทองหน้าตานี่เหมือนใครเอาเพชรมาโรยไว้ทำหน้าน่ะทำแก้มนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ถ้าคนมีสมาธิเห็นไหมเขาก็รู้ของเขาบางคนไม่รู้นั่นน่ะก็เพราะว่าบุญของเขาสร้างมาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคนที่เชื่อเนี่ยถึงไม่รู้แต่ก็ยังเชื่อว่าเราสงบเราทำความสงบได้เราทำความพอใจให้เกิดในตัวเราได้เราไม่ไปทะเลาะกับพ่อแม่พี่น้องเราไม่ไปทะเลาะกับใครนี่แหละสงบไปสงบมาก็เลยเห็นมากุศลนั่นแหละนะมาเป็นเนี่ยยิ่งใหญ่ได้เห็นไหมนั่นน่ะถึงบอกว่า ทานกุศลนั่นนี่แหละที่เข้าไปถึงปรมัตถธรรมเนี่ยก็เพราะว่าต้องทำเองต้องปฏิบัติเองนะให้ใจเห็นไหมหลวงพ่อสนองก็สอนพวกเราไว้สอนหลักปฏิบัติสอนให้เข้าสมาธิขยันทำนะหลวงพ่อเป็นผู้นำนั่นแหละแล้วปัญญาเนี่ยเหมือนนึงว่าท่านตึกตองเราก็ตึกตองของเรานะทำสงบแล้วก็บอกว่าพอจะออกแล้วก็พิจารณาสังขารร่างกายของเรานะกายของเราเป็นข้อเป็นป้องถ้ามันหลุดออกมันหลุดออกหมดนั่นน่ะ แล้วมันก็เป็นสมมุติขึ้นมาหมดเลยเป็นป้องนะตรงนี้เล็บตรงนี้ข้อกระดูกเนี่ยสมมุติขึ้นมาแล้วมาเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นเราเป็นเขาสังขารคนอื่นก็ว่าของเขาสังขารของเราก็ว่าเป็นของเราเนี่ยเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะไอ้ขาวไอ้เราเนี่ยต่อไปก็ต้องไปอยู่ที่เดียวกันหมดใช่ไหมถ้าไม่มีใครรับไว้ก็ไปกองอยู่กับดินหรือว่าจมดินจมทรายถ้าไม่มีตัวอะไรเอาไปกินใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละเราก็พิจารณาของเราทุกวันนะแล้วเราก็จะเกิดความสุขเนี่ยเกิดเมตตาเกิดสงสารนั่นนะที่พระว่านั่นนะที่ท่านก็พูดให้ฟังหลายๆเรื่องว่าผมชื่อปลาคาร์ปอะไรนั่นนะเห็นมากท่านชื่อไว้เพราะนะปลาคาร์ปนั่นนะเห็นมา เพราะสมมุติกันทั้งนั้นแต่มันได้ร่างสมมุติไงเป็นปลาบึกเป็นปลาหมึกเป็นปลาช่อนนั่นเป็นปลาหมอเนี่ยเป็นต่างรูปก็เปลี่ยนชื่อไปจะได้รู้นี่แหละที่เหมือนคนนี่แหละ ถึงว่าคนดำคนขาวคนสูงคนต่ำนั่นน่ะตัวเตี้ยอะไรต่ออะไรเงี้ยนั่นน่ะมันก็เป็นสมมุติให้ดูเพราะฉะนั้นน่ะที่บอกว่ากายสมมุติอันนี้แหละที่เป็นเรื่องที่ว่าใจสมมุตินะใจก็วุ่นวายอีกนั่นน่ะเห็นไหมใจจะเอาอย่างนู้นใจจะเอาอย่างนี้นั่นน่ะท่านบอกว่าไม่ให้เชื่อใช่ไหมมันจะนั่งมันจะยืนมันจะเดินนั่นน่ะเดินไปมันจะนั่งเนี่ยมันบอกให้นั่งเอ้าพอเดินไปนานๆนั่งไปนานๆเอ้ามันอยากให้เดินอีกแล้วเนี่ยพุดลุกพุดนั่งทีนี้ก็บอกว่ามันอยากจะนั่งก็ไม่ให้มันนั่งนั่นแหละให้มันเดินมันอยากจะเดินมันจะนั่งก็ไม่ให้มันนั่งอย่างเนี้ยนะเพราะต้องแกล้งมันบ้างไม่งั้นมันจะใช้เราไปเรื่อยเลยนั่นนะนี่แหละที่เรียกว่าสมาธิของเรายังไม่ยอมอุเบกขายังไม่เป็นหนึ่งใช่ไหมท่านก็บอกว่าโอ้โหกว่ามันจะเป็นหนึ่งกว่ามันจะหยุดปวดเพื่อการแตกครูบาอาจารย์ก็บอกสู้กับมันนั่นน่ะ มันถึงจะยอมท่านนั่นเห็นไหมมันร้อนขนาดนั้นมันปวดจนเหือแตกมันถึงจะหยุดเห็นไหมมันบางคน5-6 ชั่วโมงมันถึงจะเบาลงความปวดเจ็บเป็นนะไม่ยอมลุกขึ้นอะไรต่ออะไรนั่นน่ะไม่ได้ไปชนะกับใครเลย ชนะใจตัวเองเนี่ยรักปฏิบัติ ท่านบอกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านบอกไว้แล้วเราลองไปทำดูมันถ้ามันทำได้ขึ้นมานี่มันก็เป็นบุญของเราเลยอย่างนี้อ่ะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพระนิพพานอยู่ที่เราเนี่ยพระนิพพานอยู่ที่ทุกๆคนนั่นน่ะท่านบอกว่าไม่ได้อยู่ที่ในหนังสือน่ะสวรรค์ก็อยู่ที่ในตัวเรานี่นะในตัวเราที่เราอดกั้นไม่เชื่อใจตัวเองนะไม่เชื่อใจตัวเองให้ จนมันเป็นญาติเป็นมิตรกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นเอง ถ้ามันไม่ยอมเป็นหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสองอยู่งั้นแหละเจ็บปวดทุกข์นั่นน่ะ ปรึกษาใครก็ไม่หายนั่นแหละบางทีทีนี้ไอ้ตัวนี้แหละที่บอกว่าทุกข์ข้ามภพข้ามชาตินั่นแหละเห็นไหมที่บางคนตายก็ตายไปแต่คนอยู่ก็เดินหน้าต่อไปปฏิบัติธรรมนั่นแหละฉันใดกับคนที่ทำได้ทำถึงโอ้ยทำง่ายอย่าตายแก่กรรมฐานบางคนไปแล้วก็ไปสองคนก็ยังเกิดครูบาอาจารย์ก็ชวนให้ไปเป็นเพื่อนกันให้ไปเป็นเพื่อนกันเกิดไปแตกคอกัน เห็นไหมรักกันมากก็ยังแตกคอกันนั่นเห็นไหมถึงว่าไปปฏิบัติ เห็นไหมวัดสังฆทานเหมือนอย่างว่าไปครูบาอาจารย์จะได้แนะให้ทีนี้เกิดไม่สามัคคีกันแล้วนั่นน่ะครูบาอาจารย์เรียกใช้คนนั้นมากเรียกใช้คนนี้น้อยข้าเจ้าต้องดูเจ้ารับมุกครูบาอาจารย์เป็นไหมนั่นน่ะเจ้ารับมุกครูบาอาจารย์ได้ครูบาอาจารย์ก็ใช้นั่นน่ะใช้ง่ายใช้คล่องแล้วก็ใช้ดีน่ะเห็นไหมใช้ดีครูบาอาจารย์เห็นไหมท่านอายุมากแล้วฟันนั่นก็ไม่ดีนะน่ะรู้จักไปซื้อถึงแม้ว่าตัวก็ทำอาหารเก่งแต่ก็ทำไม่ถูกอะใช่ไหมไม่ถูกเนี่ยไอ้คนนี้เขาเข้าใจฝันไม่ดีก็ต้องทำให้มันในนั้นละเอียดหรือว่าดีอะนั่นแหละมีความสามารถสูงมีความอดทนสูงเนี่ยครูบาอาจารย์เห็นไหมมีความเพียรสูงนั่นน่ะหามาได้ที่ครูบาอาจารย์ต้องการนั่นน่ะเห็นไหมต้องการอย่างนี้เราก็ไปหามาได้อย่างเนี้ยนั่นน่ะหลวงปู่ก็มาวัดสังฆทานกันดีทีนี้เราไม่รู้ใจอ่ะหลวงปู่อยากกินอะไรแล้วก็ไม่รู้นั่นแหละมันฟันนั้นไม่ดี นั่นแหละแต่ก็ฉันก้าวไม่มากอ่ะแต่ก็อดทนแล้วนะนั่นเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้ใจไม่รู้ทีนี้เกิดแตกแยกกันไปหาธรรมะนะว่านี่แหละไปนิพพานไปองค์เดียว ไปองค์เดียวไปวัดไปไม่มากอะนั่นแหละไปแล้วมันไปขัดคอกัน เนาะมันเป็นอย่างเงี้ยบางคนนั่นแหละจึงบอกว่าขนาดแม่กับลูกเห็นไหมครอบครัวมีกัน3-4 คนก็พ่อแม่ก็เหมือนว่ากรรมของแม่เนาะที่เลี้ยงลูกนะแกก็ยอมรับเราเลี้ยงลูกไม่เป็นเลี้ยงลูกเป็นคุณหนูหมดนั่นน่ะอายุ17-18แล้วก็ยังช่วยพ่อแม่ไม่ได้บางคนนั่นน่ะจึงบอกว่าเงินนี่ไม่สำคัญเนาะปัญญาสินั่นน่ะปัญญานิพพานนี่ยิ่งสำคัญใหญ่ปัญญาสวรรค์ปัญญานิพพาน นั่นเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราเข้าใจน่ะเป็นญาติเป็นมิตรกันหมดนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเราไปแตกคอกันซะแล้วรักแสนรักก็ไปแตกคอกันซะละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านั่นน่ะไปเจาะเรือกันเองเนี่ยครูบาอาจารย์สมมุติได้ฟังเจาะเรือกันเองนั่นน่ะไปไม่ได้นาวาไปเป็นเพื่อนกันก็ไปเจาะเรือกันทีนี้ไม่ต้องไปแล้วขมากรรมกันนะต่อไปไม่ต้องไปด้วยกันแล้ว เนี่ยเห็นไหมหมดเวรหมดกรรมกันอะไรต่ออะไรมันน่ะเห็นไหมมันไม่ใช่ไปง่ายๆเลยเราเรียกว่ามีทั้งลาภแล้วก็มีทั้งทุกข์เนาะนั่นน่ะท่านบอกเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยวัดสังฆทานเนี่ยเป็นบ่อบุญเป็นวิทยาลัยใหญ่ถ้าเราปฏิบัติได้ที่เนี่ยมันก็บุญเลยนั่นแหละบางองค์นะบอกว่าจะมาอยู่7 วันเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็จะศึกออกไปก็ไปแต่งงานนัดกันไว้แล้วอยู่ต้อง20 กว่าปีบางคนนั่นน่ะเพลิดเพลินเห็นมาจึงบอกว่านี่แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเขาก็มีบุญเนาะกลัวบาปจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองก็ไปเที่ยวเดินธุดงค์ท่านก็อยู่องค์เดียวสิองค์2 องค์อย่างเงี้ยอ่านหนังสืออ่านไปอ่านมาไปเจอพระมาลัยเจ้าชู้ก็ไปตกนรกอะไรต่ออะไรหูตายแล้วเราทำไว้เยอะเหลือเกินทีนี้ก็เพลิดเพลินกลัวบาปนั่นแหละบวชได้ตั้ง20 กว่าปีนะทำความดีบอกว่าบวชมา7 วันนั้นเองนี่แหละเห็นไหมจึงบอกว่าวัดสังฆทานเนี่ยเป็นที่ผลิตความดีเนาะเป็นที่ผลิตความดีที่หนึ่งพระอริยเจ้ามาเยอะบุญมากนั่นน่ะวัดสังฆทานเนี่ยบางวัดเนี่ยจ้างให้ยังไม่อยากจะไปเลยนั่นน่ะเห็นไหมพระอริยเจ้านั่นน่ะแต่วัดสังฆทานก็เพราะว่าหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อเกื้อนหลวงพ่อสนองนั่นน่ะเห็นไหมท่านรู้จักคนดีรู้จักความดีท่านจึงยกย่องว่าสร้างเอาไว้เถอะต่อไปพระผู้ใหญ่ได้มาเวียนมาพักเราก็เป็นบุญของท่านนั่นแหละถ้าท่านไปนิพพานแล้วก็สบายนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนหลวงพ่อสังวานท่านได้ของท่านแล้วท่านก็ไม่กังวลเหมือนแต่ก่อนเนี่ยหลวงปู่มหาบัวก็มาเทศหลวงปู่ท่านหลวงปู่เยอะพระสังฆราชองค์ที่ล่วงลับไปก็มาเทศเนี่ยนะนั่นแหละเพราะหลวงพ่อสนองไปเทศให้แม่ของพระสังฆราชหลวงพ่อสนองไม่อยู่ท่านก็แอบมาเทศให้หลวงพ่อสนองเหมือนกันนั่นน่ะก็รักกันนะนั่นน่ะเขารู้กันนั่นน่ะคุณธรรมความดีเนี่ยเขารู้จักกันนี่แหละคุณโยมเรามองในแง่ดี นั่นแหละไปที่ไหนแล้วก็มองในแง่ดีนั่นแหละถ้าไปมองในแง่ลบอ่ะมันก็ลบกันอยู่อย่างนั้นนะเหมือนในไอตัวมังกรมันกินเต่ากินปลาใช่ไหมมันก็เห็นแต่ความสลดทดทูนั่นน่ะแบบนั้นน่ะโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราอยู่ที่ไหนอ่ะพยายามนั่นน่ะเราก็พยายามแคะของเราออกดีกว่าเราเห็นไหมมันไม่ใช่ครึ่งชีวิตแล้วถ้าอาตมาเนี่ยอยู่ได้สัก10 ปีก็บุญตายแล้วใช่ไหมนั่นน่ะจะเดินไหวหรือเปล่าอีก10 ปีเนี่ยใช่ไหมนั่นน่ะมันนานของเราสำหรับมนุษย์นะแต่มันเร็วสำหรับนักบวชเหลือเกินวันคืนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนอย่างกับว่า3-4 เดือนนั้นเองเผลอๆเดี๋ยวปี 1แหละเห็นไหมมันเร็วเหลือเกินแต่พวกปฏิบัติ9 ห้องนี่มันเร็วมากโยมความสุขในใจมันทำให้เพลิดเพลินลืมวันลืมคืนนั่นนะใช่ไหมความสงบปัญญาถ้ากายทำได้จึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่น่าเบียดเบียนกันเลยมนุษย์นี่มีความสุขเหลือเกินพอเข้ามาวัดสังฆทานยิ่งกลางคืนเงียบเห็นไหมวังเวงเหลือเกินสงบเหลือเกินนั่นแหละมีความสุขนะเนี่ยเห็นพวกปฏิบัติธรรมเยอะๆยิ่งเห็นไหมยิ่งสบายใจนั่นน่ะทำไมจึงกล้าอดหลับอดนอนมาดูใจตัวเองนั่นน่ะมาดูไอ้ตัวตลกในตัวเองมาดูไอ้ตัวความคิดของตัวเองเมื่อไรมันจะหยุดสักทีเมื่อไรไอ้ตัวกองตัวนางเอกพระเอกมันจะหยุดสติใช่ไหมนักปฏิบัติเนี่ยนั่นน่ะไอตัวอะไรอาวรณ์มันดับสติใช่ไหมนั่นน่ะความสุขมันเกิดน่ะมีแต่ลมชีวิตเราใช่ไหมหายใจเข้าออกมีแต่ลมถ้าเราไปยึดสมบัติของเราโอ้โหมันหนักเหลือเกินเนาะมันหายไปนี่ก็ทุกข์อีกเนาะมันหายไปก็ทุกข์นั่นน่ะนี่เห็นไหมถึงบอกว่าตอนหนุ่มๆสาวๆให้มันหมดประเทศเลยของเราพออายุมากใครจะเอาไปก็เอาไปเถอะนั่นน่ะเห็นไหมตะกร้ามากก็หิ้วไม่ไหวแล้วนั่นน่ะคุณยายคุณตาใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าเนี่ยพิจารณานี่แหละมหาพิจารณาใช่ไหมโยมที่เราให้เราพิจารณาทุกวันทุกคืนเสื้อผ้าเห็นไหมเป็นตู้เป็นทยาใส่กันนะเป็น10ตู้ก็ได้แต่ทีเนี้ยเห็นไหมเอาไปไม่ได้นั่นน่ะมันก็อยู่กับตู้นั่นน่ะถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์มันก็เป็นพิพิธภัณฑ์อยู่อย่างนั้นน่ะ มันไม่มีใครเอาไปอ่ะมันเอาไปได้ชุดเดียวอ่ะถ้าจะเอาไปข้างๆก็โดนเผาไปด้วยกันนั่นน่ะนี่แหละแล้วเราเห็นไหมนั่นน่ะลองนึกดูดีๆเนาะนี่น่ะชีวิตของเราที่ตอนมีลมหายใจมันมีค่าหมดเลยนั่นน่ะมีค่าพอหมดลมก็หมดค่าแล้วเนี่ยลองนึกดูไกลๆดู เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงบอกว่ากรรมฐานเนี่ยมันเป็นบุญมากนั่นน่ะเป็นบุญของเราที่เราทำไว้เถอะนึกว่าไม่ได้นะใกล้ๆอย่าแตกดับมันได้บางคนก็ได้ก่อนนั่นน่ะแล้วแต่บุญนะเห็นไหมบางคนก็เสวยความสุขเห็นไหมเสวยความสุขอยู่กับลมมันสบายเนาะเห็นเด็กๆมันนักเรียนตัวเล็กๆมันเล่นอยู่คุณยายก็ไปแอบดูมันเล่นกันสนุกสนานเด็กๆมันไม่ได้ทะเลาะกันนั่นเห็นนะธรรมชาติคุณยายปฏิบัติเห็นนะมีความสุขก็เพราะว่าใจมันเบิกบานมันไม่มีมารยาเด็กๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าฝึกกันไว้พวกเราฝึกกันไว้พระก็ฝึกกันไว้นั่นน่ะพ่อแม่ก็จากหมดแล้วเราจะเอาอะไรไปนั่นน่ะทุกคนจากกันไปหมดนั่นน่ะหมูหมามันก็จากพวกเราไปนั่นน่ะแมวหมานั่นแหละมันก็จากไปบางตัวมันป่วยเจ็บมันก็ตายนั่นแหละตายหมดเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยและยิ่งที่เราไปเห็นในทีวีไอสัตว์มันกินกันนั่นน่ะโอ้มันไม่น่ามาเกิดเลยถ้าพลาดไปเกิดเป็นสัตว์พวกนี้แล้วมันกัดกินกันทุกวันทุกคืนมันหิวมันต้องแสวงหาอาหารนี่แหละนักภาวนาก็แสวงหานี่แหละหายใจแสวงหาเรื่องจิตเรื่องใจนี่เอง รูปนามเกิดดับนั่นแหละท่านบอกว่ารูปนามเกิดดับแต่มันยังมีอีกใช่ไหมมันมีมาทดแทนอยู่เรื่อยๆเลยนั่นแหละมันก็เข้ามานั่นแหละเทพธิดามันก็มานั่นแหละพระเอกนางเอกมันก็เข้ามาในใจตาละพัดอะทำไปทำมามันเหลือแต่เห็นไหมมันเหลือแต่ลมถ้ามันทำว่างได้ทำใจว่างได้นั่นแหละท่านบอกว่าเข้าสมาธิได้เรื่อยๆเข้าฌานออกฌานเข้าสมาธิเจริญสติของเรานั่นแหละอยู่ตลอดนั่นแหละนี่แหละเราก็เกิดมาไม่เสียท่าไม่เสียทีนั่นแหละใช่ไหมโยมถ้าไม่งั้นเราก็จะลืมไปหลงไปซะแล้วเนี่ยนั่นน่ะเราก็จะเห็นมาเด็กๆมันไม่น่าเกลียดนะแต่คนโตหลงเนี่ยน่าสงสารเดินอยู่ตามหน้าวัดแต่ก่อนเนี่ยคุณยายเห็นไหมเข้าสมาธิไม่ได้หลงนั่นแหละเขาจะไปงานไหนแกก็ไปนะตอนแกไปได้แต่ก็ชักหลงแต่ตอนหลังแกก็ล่วงลับไปน่าเห็นไหมเข้าสมาธิไม่ได้นั่นแหละเข้าสมาธิเข้าฌานไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมสมาธิสำคัญด้วยเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเราปฏิบัติของเราไปเถอะนั่นน่ะเห็นรูปนามเกิดดับนั่นน่ะถ้าเรานึกพิจารณาดูตอนที่เราเป็นเด็กๆจนเรามาเป็นคนอายุมากเห็นมาจะไปทำแบบเด็กๆก็ไม่ดีแล้วนั่นน่ะเห็นมาก็ต้องทำแบบผู้ใหญ่ต้องวางตัว นั่นแหละเห็นมาตอนไปเล่นปิดแอบก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมตอนเด็กๆวิ่งกันสนุกสนานตอนเด็กๆตามพี่น้องของเรานั่นแหละเห็นมาที่เล่นกันอย่างนี้เราไปเล่นปิดแอบไม่ได้ใช่ไหมเป็นผู้ใหญ่นี่แหละเราต้องเล่นสมาธินั่นแหละที่หลวงพ่อบอกว่าเล่นกรรมฐานเดินจงกรมนั่นแหละนั่งนอนยืนเดินเนี่ยหลวงพ่อสังวรทำได้แล้วสบายใจมีคนเมตตาเห็นมาเจ็บป่วยก็ไม่อยากให้ตายคนที่ทำไม่ได้บนอีกหลงอีกตายก็ตายไปเถอะปู่ย่าตายไปเถอะหลงจะอยู่ทำไมนั่นน่ะแต่หลวงพ่อสังวรไม่มีใครหลวงปู่พุทธะเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมีแต่คนรักใช่ไหมหลวงปู่ไปเที่ยวกันเถอะหลวงปู่ก็ขึ้นรถเลยยอมยังไม่ทันอาบน้ำเลยหลวงปู่ไปคอยในรถนะเนี่ยเห็นมาท่านไม่มีอะไรเป็นกังวลนั่นน่ะเห็นมาญาติโยมชวนไปไหว้พระที่นู่นที่นี่ก็ไปกันนั่นน่ะหลวงปู่ไปเที่ยวหลวงปู่ไม่มีกังวลอะไรเพราะท่านชราแล้วนะท่านก็เดินทางไปที่นู่นที่นี่เห็นมาไปทั่วเหมือนกันหลวงปู่ยอมชอบพาหลวงปู่ไปเที่ยวมีความสุขใช่ไหมบางทีหลวงปู่ก็สอนสมาธิมั่งอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่ากรรมฐานเนี่ยคนมีกรรมฐานเนี่ยประเสริฐเหลือเกินนั่นน่ะยิ่งกว่ามีทองคำใช่ไหมมีทองคำเดี๋ยวก็หมดใช่ไหมแต่หลวงปู่ไม่มีหมดจนนั้นล่วงลับไปนั่นน่ะไปแล้วดวงจิตของท่านก็สบายนั่นน่ะที่เรียกว่าเบิกบานเหมือนดอกบัวนั่นน่ะนี่แหละอะไรนะจะงามในที่ลับและที่แจ้งเบิกบานในที่มืดและสว่างใช่ไหมเพราะจิตใจท่านดีแล้วมันเป็นอย่างนั้น ทีนี้เห็นว่าหลวงปู่บุญญฤทธิ์ก็เหมือนกันหลวงปู่ต้อนก็เหมือนกันใช่ไหมท่านอายุมากแล้วท่านก็ทำของท่านได้แล้วทุกคนเยียวยาไว้เยียวยาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไปแล้วนั่นน่ะท่านก็ไม่ได้อธิษฐานว่าขอให้รอดละอยู่ก็อยู่แค่วันแค่คืนนั่นน่ะนักปฏิบัติคิดอย่างนี้แหละอยู่แค่วันแค่คืนตายก็ตายเนี่ยอยู่ก็อยู่นั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะนักปฏิบัติสงสัยในตัวเราไม่ต้องไปสงสัยใครนั่นน่ะสงสัยตัวเราทำไมมันไม่เป็นดาวสักทีน่ะใช่ไหมเนี่ยดาวในโลกนี้นะนั่นน่ะพอได้แล้วก็เหมือนเป็นดาวดวงเด่นนั่นน่ะใช่ไหมโยมเหมือนที่ว่าพระมโหสถนั่นน่ะอีกดวงหนึ่งจะเด่นกว่าคนอื่นนั่นแหละที่จะมาเป็นนักปราชญ์นั่นน่ะที่คนก็ไม่อยากให้มาทีนะเราก็อับแสงทีนะนั่นน่ะมโหสถนะยังเป็นเด็กๆ15 16อะไรเนี่ยมาอยู่ในพระราชวังแล้วแล้วก็บอกว่าเด่นกว่าทุกดวงโอ้โหแย่เลยที่นักปราชญ์ก็ไม่อยากให้เข้ามาเลยน่าเห็นมา เนี่ยมันมีมาตั้งกับดึกดำบรรพ์แล้วจะมาอันเนี้ยไอ้ที่เด่นกับไม่เด่นเนี่ยใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติเขาก็ไม่อิจฉากันอ่อนน้อมตอมตนเข้าหากันนั่นแหละก็มีความสุขพุทธบริษัทนี่แหละที่ไม่อ่อนน้อมตอมตนเข้าหากันนั่นแหละก็นึกว่าเรามีความรู้แล้วเรามีความรู้ทีนี้ผู้รู้จะเป็นผู้ไม่พูดไงผู้รู้เป็นผู้ไม่พูดเป็นนักปราชญ์ไม่พูดนั่นพูดก็จำเป็นนั่นแหละพูดให้โยมสบายใจนั่นแหละพระอริยเจ้าฉลาดเห็นไหมพูดน้อยแต่มีกำลังเยอะนั่นแหละมันเป็นอย่างเนี้ยนั่นแหละที่บอกว่าแม้กว่าจะเข้าไปเป็นนักปราชญ์ได้ก็ถูกสอบไม่รู้จะกี่สิบเรื่องเนี่ยมโหสถใช่ไหมตอนนั้นน่ะดีมากที่บอกว่าพ่อถ้าลูกบอกให้พ่อไปนั่งตรงไหนพ่อก็ไปนะไปนั่งนะเนี่ยเขาคุยกันไว้ตกลงกันไว้ก่อนจริงๆด้วยแล้วพวกนักปราชญ์ก็หัวเราะเลยโอ้ยเด็กกระโปโลจะมาเป็นนักปราชญ์ได้ยังไงไปนั่งสูงกับพ่อได้ยังไงโม่พระราชานี่ไม่เข้าใจเลยไปเอาคนอะไรมาเนี่ยให้พ่อมานั่งที่เตี้ยกว่าแล้วทีนี้ก็นั่นน่ะติเนาะเรานี่มันจะดูผิดไปแล้วมั้งเด็กคนเนี้ยทีนี้ก็อ้าวก็อย่างนั้นก็กับผมก็กลับบ้านกันแล้วกันถ้าพ่อมีปัญญาเยอะก็ให้พ่อทำราชการกันแล้วกันโอ้โหทีนี้พระราชาก็ตาสว่างนักปราชญ์ก็งงเลยกูติผิดซะแล้วเห็นไหมดูถูกเด็กเมื่อวานซืนก็กับพระราชาว่าเด็กคนนี้ไม่มีว่าพ่อมีปัญญาก็เอาพ่อทำราชการก็แล้วกันกระผมก็กลับบ้าน โอ้เท่านั้นเลยเห็นไหมหัวเราะไม่ออกเลยทีนี้เนี่ยนักปราชญ์จริงๆพระมโหสถจึงเรียกว่าพระมโหสถบัณฑิตเนี่ยแต่ชาตินั้นมโหสถก็ไม่ค่อยได้ถือศีลนะจึงต้องไปเกิดเป็นนาคไงนาควิภพเห็นชาตินั้นอย่ายิ่งด้วยบารมีที่เป็นมโหสถแต่ได้แต่ช่วยบ้านเมืองไม่ได้ถือศีลนะก็เลยไปเป็นนาคนะนาควิภพมาเป็นวิทูรบัณฑิตนั่นนะใช่ไหมโยมถือว่าเราเกิดทุกชาติเราก็ถือศีลเราก็ภาวนาไว้นี่เราก็ปฏิบัติของเราเนี่ยแล้วแต่อุปนิสัยที่จะทำของเราได้ใช่ไหมนั่นแหละบางคนเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าเอาโยมไปศาลกระบุงตะก้าโยมก็บางคนศาลได้ใช่ไหมจักตอกเป็นยิ่งเดี๋ยวนี้จักตอกกันไม่ค่อยเป็นเลยใช่ไหมนั่นแหละบางคนก็จักได้ศาลได้นั่นแหละทำได้เร็วอะไรต่ออะไรทำได้สวยนั่นแหละจึงเรียกว่าช่างไงนั่นแหละ หรือว่าช่างคลิปโมอะไรนั่นนะที่ทำให้องค์พระบาทสมเด็จนั่นนะที่เตรียมตัวจะถวายพระเพลิงนั่นนะใช่ไหมทีนี้เรายังบอกวันนั้นดองผักไปเยอะๆสิดองผักไปเลี้ยงคนเยอะๆต้มแกงกันให้สนุก ใช่ไหมโยมนั่นน่ะถึงบอกว่ามีอะไรก็ทำกุศลนั่นน่ะทานกุศลเนี่ยทำไม่รู้จักเบื่อนั่นเองใช่ไหมโยมเมืองไทยเนี่ยถ้าขาดไปหมดนะนั่นแหละเขายิ่งบอกว่าต่อไปตะวันตกจะพระอาทิตย์ขึ้นตะวันตกนั่นแหละเหมือนว่าดวงเดือนขึ้นตะวันตกนั่นน่ะศาสนาไปสว่างเนี่ยก่อนจะให้ตกไปในเอเชียก็ขอให้ทำบุญกันพวกเราปฏิบัติธรรมนั่นน่ะทำให้ไปเกิดที่ก็ดีละไปเกิดเมืองเย็นถ้าเกิดในไทยอากาศหนาว เป็นหิมะเปลี่ยนกัน แย่เลยไอเมืองเย็นกับร้อนนะยุ่งเลยใช่ไหมเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานั่นนะจึงบอกว่านี่แหละคุณโยมแต่นั้นมันเป็นเรื่องอนาคตแต่พวกปฏิบัติเนี่ยนั่นแหละขอให้เราตายไปก่อนที่จะเสื่อมสลายไปจากประเทศไทยใช่ไหมให้เราตายให้เราไปสวรรค์นิพพานกันก่อนนั่นน่ะไปมีความสุขนะนั่นน่ะตามภพภูมิของเขานั่นน่ะ ดีกว่าในโลกมนุษย์เนี่ยต้องมาแบกมาหามนั่นน่ะต้องมาหุงข้าวต้มแกงกันอยู่อย่างเงี้ยมาซักผ้ามาทำขนมนั่นน่ะเห็นไหมมางานเยอะโลกมนุษย์เนี่ยนะตั้งแต่เช้ายันค่ำก็ยังทำไปได้ก็อยากทำต่อมันยังไม่เหนื่อยนั่นน่ะพออายุมากแล้วมันก็ล้านั่นน่ะอยากพักผ่อนแต่สมาธิเนี่ยถ้าทำได้แล้วเนี่ยมันอยู่กับชีวิตเลยนะจิตถ้าทำได้เนี่ยนั่นนะดีกว่างานใดๆในโลกใช่ไหมโยมงานพุทโธเนี่ยมันเป็นงานที่นะระดับชาติระดับโลกงานภาวนานั่นเนี่ยเห็นไหมงานทางโลกมันเลี้ยวไปเยอะใช่ไหมโยมงานอะไรงานโดนจับสินะงานอะไรงานม้างานอะไรก็ว่าไปงานผิดกฎหมายอะไรต่ออะไรงานทุกข์ทางนั้นนั่นน่ะทุกข์ก็เอาทุกข์ก็เอาเห็นไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสู้นักปฏิบัติทำไม่ได้นั่นน่ะพ่อแม่ทำไว้ให้ลูกหลานดูนั่นน่ะอยากให้ลูกหลานเดินตามนั่นน่ะคอยเตรียมคอยสอนไว้ให้ลูกหลานเห็นว่ามันไม่สนใจแล้วบางคนเห็นไหมเราไปทานข้าวโยมเขาไปข้างทางมันไม่เห็นได้คุยเรื่องอะไรนะวัยรุ่นนั่นแหละจึงบอกว่ามันก็คุยเรื่องของมันไปนั่นน่ะมันไม่มีอายใช่ไหม นั่นแหละมันก็คุยไปพนักงาน จึงบอกว่าโอ้วัยของเขาเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าวัยของเราก็วัยคนที่ทำปฏิบัติก็เป็นวัยนักปฏิบัติธรรมนั่นน่ะนั่นน่ะอยากออกทุกข์นั่นน่ะอยากออกจากกองทุกข์เด็กวัยรุ่นมันก็คุยภาษาของเขาไปนั่นน่ะสารพัดที่เขาอยากคุยใช่ไหมนั่นน่ะนะถึงบอกว่าญาติโยมเรามันผ่านวัยไปแล้วนั่นน่ะมันไม่ใช่วัยเด็กๆแล้วนั่นน่ะเราก็ปฏิบัติของเรานั่นน่ะนะเรารอดมาขนาดเนี้ยต้องขอบคุณนะธรรมชาติขาก็ยังดีแขนก็ยังดีนั่นน่ะไม่ต้องไปโดนรถชนถ้าไปดูตำโรงพยาบาลนั่นขาแขนนะพิการกันอะไรต่ออะไรตัดกันนั่นนะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะเขาให้โอกาสเราเราก็ต้องขอบคุณขอบคุณพระพุทธองค์ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ยังรอดพ้นนั่นน่ะรอดพ้นจากอันตรายนั่นน่ะรอดพ้นมาได้เอาสังขารมาสร้างความดีนั่นน่ะ จึงบอกว่าเห็นมาครูบาอาจารย์อยู่ก็เห็นมาตอนสมัยหลวงพ่อสนองอยู่กันเยอะนั่นน่ะเห็นมาเพราะว่าบุญบารมีของท่านได้ชักชวนกันมาปรึกษากันมาจะทำวิธีใดนั่นน่ะให้เราได้เห็นหนทางนั่นน่ะเห็นหนทางจากออกจากกองทุกข์นั่นเองจึงบอกว่าบุญความดีเนี่ยที่บอกว่าจนบางคนเห็นไหมพวกเราเนี่ยเหมือนอยู่ในทะเลทรายแต่ทะเลทรายในล่มนั่นน่ะยังมีต้นไม้วัดสังฆทานยังมีที่หลบฟ้าหลบฝนหลบแดดแต่มันยังเหมือนอยู่ในทะเลทรายถ้าเราทำภาวนาได้เราอยู่ในทรายเย็นนั่นเราอยู่กับความชุ่มฉ่ำของการปฏิบัติธรรมเรียกว่าทรายเย็นนั่นน่ะเราจะออกจากนั่นน่ะที่บอกว่าจะข้ามฝั่งได้ยังไงนั่นน่ะทะเลฝังหน้าหรือว่าอยู่ในทะเลนั่นน่ะทะเลแห่งความไม่รู้มันเวิ้งว้างนั่นน่ะทะเลแห่งความทุกข์กังวลนั่นน่ะใช่ไหมวัฏฏะกังวลวัฏฏะวนนั่นน่ะถ้าเราเห็นทะเลเราออกจากทะเลได้นี่แหละก็เรียกว่าเราข้ามฝั่งวังวนนั่นเองวังวนวัฏฏะสงสารที่ออกได้นั่นน่ะพวกขโมยมันก็คิดของเขาอย่างเราจะไปหารักใครดีเนาะ พรุ่งนี้เราจะไปหาใครดีเนาะคืนนี้เราจะไปหาที่ไหนเนาะนั่นน่ะนักปฏิบัติก็ทำยังไงเนาะมันจะได้พ้นทุกข์ทะเลทรายแห่งความทุกข์นั่นน่ะทะเลทรายแห่งความวนเวียนเนี่ยนั่นน่ะออกทางไหนดีเนาะนั่นน่ะจะมีวิธีออกกุบายนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเอาใจใส่กันทนุถนอมจนเรียกว่างานทุกอย่างมันผ่านไปแต่งานอันนี้ผ่านไม่ได้มันต้องทำให้มันสงบให้มันเกิดได้นั่นงานชิ้นเอกนะนั่นนะก่อนจะไปเห็นพระอาทิตย์ตะวันตกนั่นนะให้มันบานในดวงใจเราก่อนได้ไหมนั่นนะถ้าบานชาตินี้ได้เราก็ดอกบัวเหมือนดอกบัวบานในใจเราวัฏฏะมันหมดไปนั่นน่ะมันไม่เห็นแหละนั่นน่ะพยามารไม่เห็นตัวเรามันเป็นอย่างนั้นนะโยมนะไม่งั้นเราก็นึกว่าทำยังไงน่ากลัวมากเนาะมันเป็นอย่างนี้ละที่เราพูดเนี่ยมันไม่สยดสยองไม่เหมือนหลวงพ่อสังวานพูดท่านทั้งรู้ทั้งเห็นอยู่ในจิตในใจของท่านนั่นเนาะมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเห็นเป็นช่องเป็นฉากนั่นน่ะมันก็เป็นบุญของเราเห็นนรกเห็นสวรรค์จะไม่ไปสวรรค์เห็นนรกก็ไม่ไปนรกไม่อยากไปแล้วมันเห็นแล้วก็เบื่อแล้วมันเห็นชาวสวรรค์อยู่ตลอดมันอยากไปนิพพานนั่นน่ะมันอยากไม่อยากอยู่แล้วใช่ไหมมันเห็นอยู่เรื่อยๆก็เบื่อนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสำคัญนะสำคัญที่เราที่บอกว่าอาตมาจึงว่าทำไมเนี่ยเห็นไหมเจริญทางด้านวัตถุเจริญทางด้านอะไรพระธาตุเห็นไหมแต่ก่อนเนี้ยพระธาตุหายากนั่นน่ะรักมากก็ได้กันก็จะบูชาไว้ตามส่วนตัวมั่งเดี๋ยวนี้ถือศีลกันมากพระธาตุก็เสด็จมาไงมาเยอะๆก็เลยสงสัยทำไมมันจริงหรือเปล่าอะไรต่ออะไรนั่นแหละจึงบอกว่าอยู่ที่ไม่เห็นนั่นดีเหมือนเหล็กไหลเหมือนอะไรต่ออะไรของวิเศษเนี่ยเห็นแล้วมันอิ่มนั่นน่ะมันอิ่มตัวก็เลยเหมือนว่าไม่สำคัญเนาะนั่นน่ะเห็นนะทั้งที่เราก็ไม่เก่งนั่นน่ะแต่ปฏิเสธซะละเห็นว่านั่นน่ะจึงบอกว่าเมื่อเห็นแล้วเราก็สงสัยอีกนั่นน่ะเหล็กไหลมีจริงหรือเปล่าเนาะนั่นน่ะเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์นั่นธาตุกายสิทธิ์ก็เหมือนพระธาตุนั่นน่ะกระดูกทำไมมาเป็นแปรธาตุได้อะไรต่ออะไรผมทำไมมาเป็นแก้วมาเป็นอะไรได้ โดยไม่ต้องผ่านไฟที่มันจะได้กลายเป็นในนั้นไปหมดเหมือนพลาสติกนั่นน่ะผมลองเอาไปเผาน่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องผ่านไฟก็ละลายได้ผมหลวงปู่แหวนเป็นหยกสีน้ำเงินเลยนั่นหดตัวไปเห็นไหมทีนี้คนไม่เห็นนะมันจะจริงไหมเนาะนั่นน่ะเป็นสีนั้นสีนี้นะนั่นน่ะเป็นนกพระเก้านะนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าเห็นแล้วมีศรัทธาเป็นบุญเห็นแล้วก็ติเตียนอีกอะไรอีกดูถูกอีกก็มันก็เป็นดาบสองคมนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราอ่ะขนาดไม่ต้องอะไรหรอกดวงใจคุณแม่ของเรายังไม่รู้ใจเลยเพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์นะนั่นน่ะเราไม่ใช่พระมีญาณอย่างรู้แบบพุทธองค์นะใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราเป็นชาวพุทธเราเอาตัวเราให้รอดไปดีแล้วนั่นน่ะทำไปนั่นน่ะเราพึ่งพระธรรมไงเราไม่ใช่ต้นธรรมนะพุทธเจ้าเหมือนต้นธรรมต้นศีลต้นธรรมท่านไปเห็นนะท่านก็บอกว่านั่นน่ะธรรมะเป็นธรรมชาตินั่นน่ะหลักของเขาไม่ใช่พุทธเจ้าบัญญัตินะนั่นน่ะมันเป็นเห็นก่อนพุทธองค์เห็นแล้วถึงจะบอกอ๋อถ้าใครทำแล้วมันไปอย่างนั้นนะมันไปแตกก้านแตกกออยู่ในนรกไปแตกก้านแตกกออยู่ในสวรรค์อะไรแต่อะไรแตกกิ่งก้านนั่นนะเห็นไหม เพราะฉะนั้นนะเรานี่แหละถึงบอกว่าต้นที่บอกว่าความดีเนี่ยมันมีจริงๆแต่ใครจะเห็นเท่านั้นเองเนาะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคุณแม่บุญเรือนท่านเป็นลูกผู้หญิงไงท่านไม่ต้องมีวินัยเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชทำไปก็ไม่ได้ท่านก็ทำเพื่อโปรดคนเท่านั้นเองที่ท่านไม่ได้ทำเพื่อนั่นน่ะคนไหนไม่เชื่อท่านจะท่านก็เทศนาโปรดหรือว่าแสดงฤทธิ์โปรดให้ดูแบบนั้นน่ะ ที่มนุษย์ทำไม่ได้ยังก็เข้าไปในข้องขังแล้วทำไมออกมาได้อะไรเงี้ย นั่นแหละท่านก็ทำให้ตำรวจดูตำรวจก็เลยไม่จับท่านนั่นแหละไม่ใช่ว่าท่านอวดเก่งอะไรอ่ะนั่นแหละแต่คล้ายๆว่าเขาไม่เห็นนะเขาก็นึกว่าแม่หลอกลวงประชาชนอะไรจะเชิญแม่ไปอยู่ในตลาด เดี๋ยวก็แม่ก็เดินจงกรมออกมานอกตารางนั่นนะเฮ้แม่ทำไมออกมาได้ยังไงก็ใต้กุญแจเอาเชิญเข้าไปอีกเดี๋ยวก็ออกมาอีกนั่นนะแบบนั้นนะมันเป็นในฌานของคนที่ทำได้นั่นนะคนทำไม่ได้มันจะจริงมันก็ไม่ได้เห็น นั่นนะเหมือนพุทธองค์นั่นนะท่านดีแต่เราไม่เห็นนะเราก็บอกพุทธองค์มีจริงหรือเปล่าเนาะนั่นนะนั่นเห็นไหมพระพุทธพระธรรมมีจริงหรือเปล่านั่นนะก็เพราะว่าต่อไปมันจะเป็นอย่างนี้มากมันเป็นอย่างนั้นนะก็พอมันไม่เห็นนั่นนะก็น่าเป็นห่วง พุทธศาสนาเนี่ย บางองค์เนี่ยพระกำมึนเนี่ยมาพูดให้เราฟังเราก็อดพูดไม่ได้ ใช่ไหมแล้วเราขยับพูดไว้ทำไมอ่ะสวดมนต์อะไรอ่ะ9 ล้านพระองค์ด้วยนั่นน่ะ20,000พระองค์ด้วยนั่นน่ะเห็นไหมไงว่าพุทธเจ้าอุบัติเกิดมาเยอะนั่นน่ะเห็นไหมกว่าจะเห็นไหมไม่รู้ว่าต้องยุคไหนแล้วจะมาโยมนั่นแหละไม่ใช่ว่ากระดูกอย่างเดียวอากาศธาตุบุญญาฤทธิ์เนี่ยเกิดจากบุญญาฤทธิ์ผู้มีฤทธิ์เนี่ยอธิษฐานเอาไว้นั่นแหละบางทีก็พูดยากเลยเห็นไหมคดสมาบัตินั่นเห็นไหมที่อธิษฐานเอาไว้เนี่ยเห็นไหมที่อาตมาคุยก็เพื่อจะได้โยมจะได้เพื่อสงสัยไงพออะไรอะวิทยาศาสตร์มันเข้ามากอะพุทธศาสตร์ก็เลยนึกว่ามันจริงหรือเปล่าเนาะจริงแล้วทำไมทำให้ดูไม่ได้ไอ้นั่นของหยาบกับละเอียดนั่นน่ะของละเอียดทำให้ดูไม่ได้บางอย่างแต่มันอยู่ในใจเรานั่นน่ะใจที่เรานึกนะนึกว่าดีนั่นน่ะหลวงพ่อคุณบอกว่าของดีเราไม่บอกว่าดีอ่ะแล้วใครจะช่วยเรานั่นน่ะเพราะปากเราไม่ดีปากเราไม่เชื่อซะแล้วเทพเทวาเขาก็ไม่อยากส่งเติมแบบนั้นนะนั่นน่ะไอ้คนมีบุญใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกไปแล้วเย็นอะไรเงี้ยโดนไฟแล้วทำไมมันไม่ร้อนนั่นน่ะเพราะความดีของคนที่เขามีภาวนาของเขาอย่างนี้แหละที่บอกว่ารถวิ่งมาเร็วๆแล้วทำไมมันชนแล้วมันน่าจะหักตัวก็กระเด็นไปกระเด็นไปที่ฟุตบาทนั่นน่ะเขาเดินได้ไม่หักไม่เหิกนั่นแหละมันก็แปลกนะพุทโธพุทโธพุทโธไปช่วยเขาได้นั่นนะเห็นไหมทีนี้หนังฉายเลือดทีเดียวฉายหลายรอบไม่ได้เดี๋ยวถ้าไปให้ชนหลายรอบเดี๋ยวก็ตาย ใช่ไหมนั่นแหละที่เรียกว่าลองไม่ได้ทดลองไม่ได้นั่นนะเห็นไหมเพราะว่าคนนั้นน่ะที่เห็นว่ากตาว่าพุทโธพุทโธไปช่วยเขาได้พุทโธพุทโธกระโดดข้ามฟุตบาทไปรถปิกอัพไม่เป็นไรนั่นน่ะไปชนกำแพงอีกก็ไม่เป็นไรพุทโธไม่ถึงข่าวตายพุทโธพุทโธเห็นว่าคิดได้หลายเรื่องนั่นน่ะก่อนจะทนชั่วขณะจิตนี่คิดได้หลายเรื่องคิดได้แล้วก็ปล่อยวางเฉยแล้วพุทโธดีกว่านั่นน่ะความเร็วที่รถวิ่งจิตนี่คิดได้หลายเรื่องเลยนั่นน่ะคุณโยมลองนึกดูก็แล้วกันว่านั่นแหละที่บอกว่านางคนนั้นใช่ไหมโยมแต่ที่บอกว่าเป็นลูกเศรษฐีอยู่บนปราสาทนะนั่นน่ะไปเห็นว่า เศรษฐีไปอยู่บ้านมีลูกสาวก็ให้ไปอยู่บนปราสาทชั้นสูงๆเอาคนขี้เละที่สุดนะไปเป็นคนใช้ก็ยังไปได้กับคนใช้นั่นนะมันเป็นกรรมของเขาเห็นไหมจึงว่าเศรษฐีก็ไม่นึกว่าลูกสาวจะมาชอบใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นกรรมเหมือนเจ้าเงาะนั่นน่ะใช่ไหมเจ้าเงาะรจนานั่นน่ะฉันใดกับคนทุกวันเนี่ยมันก็เห็นก็สักแต่ว่าเห็นนั่นน่ะแต่นี้เขาไม่ได้เห็นความดีนั่นน่ะเขาก็เลยสงสัยว่าคุณงามความดีมันมีจริงเหรอในโลกเนี่ยนั่นน่ะเนี่ยเราไม่เห็นกินเราได้เห็นกินดอกไม้แต่เราไม่เห็นว่ามันเหนือกินดอกไม้มันคืออะไรนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยต้องจับด้วยละเอียดมันจึงจะรู้เข้าไปอีกนั่นน่ะใช่ไหมของหยาบของละเอียดนั่นน่ะต้องจับด้วยสมาธิจับด้วยนั่นแหละญาณที่เขาเห็นนั่นแหละไม่งั้นเราก็จะสงสัยอยู่เรื่อยไปใช่ไหมโยมสงสัยว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละจึงบอกว่าแย่คนนี้ก็เลยไปได้เสียกันแล้วก็ไปหนีพ่อแม่ไปอยู่ในป่าหรือว่านอกเมืองไปเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะเสียใจหนีไปดีกว่าเห็นไหมเนี่ยความรักเนี่ยมันเหนือสิ่งใดกรรมนี่มันเหนือสิ่งใดพ่อแม่เห็นว่าเลี้ยงลูกอยากให้ลูกได้ดีแต่กรรมเนี่ยมันเหนือเข้าไปอีกนั่นนี่จึงบอกว่ากันไม่ได้ใช่ไหมว่ากันไม่ได้คิดว่าลูกเราเป็นทองคำแต่มันเหนือทองคำเข้าไปอีกนั่นเองนะไปได้ผู้ชายจากจนอะไรต่ออะไรแล้วกิเลสเป็นคนใช้อะไรต่ออะไรหนีไปอายพ่ออายแม่ไปอยู่ในป่าในดงนะนั่นนะพอจะคลอดลูกก็ไปหาพ่อแม่ดีกว่าไม่มีใครที่จะเข้าใจเราเท่ากับพ่อแม่บักหน้ามากับตำทางก็มาคลอดลูกซะแล้วคลอดลูกก็กลับไปทวงเวลาถ้าจะได้ตามีก็ไม่อยากไปทวงเวลาถ้าจนฝนจะตก นี่เห็นไหมเลี้ยงไว้ก่อนนะท่านเทวดานะอย่าเพิ่งมานั่นแหละฟังเทศกันก่อนนั่นแหละไปตกที่อื่นก่อนนะแต่ไม่ยอมทีนี้ก็มีอีกไปปีก็มีอีกก็จะมากลับบ้านดีกว่าไปหาพ่อแม่ดีกว่าบ้านเรามีความสุขสบายก็ไปคลอดกลางทางอีกตามีตามมาทันกระทวนกลับอีกคลอดแล้วก็กลับนั่นน่ะ ทีนี้เกิดฝนตกสิเกิดฝนตกก็ไปแอบไปหาใบไม้ไปหาอะไรมามุงบัง ให้งูก็กัดสามีตายอีกนั่นนะกรรมของนางเนี่ยนางก็เลยฝนตกทั้งคืนนั่นนะเอาลูกอะไรอะค่อมมาไว้ค่อมตัวไว้ไม่ให้ฝนตกสงสารลูกเห็นไหมความรักของพ่อแม่นั่นน่ะมืดก็มืดเห็นไหมไฟก็ไม่มีนั่นน่ะท้องถ้ำนั่นก็ไม่มีอยู่ในป่านั่นแหละคนโบราณจึงอาศัยถ้ำอาศัยเงื่อมผาอยู่กันฟ้ากันฝนนั่นน่ะตึกของคนโบราณพระธาตุจึงไปอยู่ตำเขาตำป่าคนก็ไปเที่ยวก็ไปเจอก็ไปเอามาบางคนก็สงสัยอีกเอามาแล้วก็สงสัยนั่นน่ะเพราะไม่รู้จักพลังธาตุนั่นน่ะจึงบอกว่าทีนี้ก็สงสัยวันหลังก็ไม่ค่อยสนใจอะนั่นน่ะแต่แกก็อยากให้พระธาตุเนี่ยแสดงอยู่เรื่อยๆแล้วก็ชอบนั่นน่ะบางคนแต่คนที่เขารู้อ่ะเขาก็ได้บุญทุกวันเนี่ยนั่นน่ะบูชาแล้วมีความสุขนั่นน่ะบางคนก็อายุมากแล้วก็พระธาตุมาเป็นลิตรๆมีเยอะแล้วจะไปข้างไหนก็เหมือนเทวดามาเข้าฝันบอกนั่นน่ะบอกว่าเอาก็แจกคนไปสินั่นน่ะจะได้บุญเห็นนะนั่นน่ะนึกถึงแท็กซี่ก็บอกว่าช่วยพูดบ้างนะแท็กซี่ก็ความตั้งใจดีอยากจะช่วยวัดทำนะหาน้ำตาลหาปานะมาเข้าวัดนะทุกเดือนนะของวันที่28ถึงไงนั่นเห็นไหมพอมาเป็นแท็กซี่คุณธรรมเขาอยากได้บุญกันนี่แหละก็คนที่สนใจมาก็นี่แหละจึงบอกว่าการปลูกฝังนิสัยของครูบาอาจารย์จากนั่นแหละจากคนน้อยๆที่มี4-5คนมาปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะใช่ไหมวัดสังฆทานมีไปทั่วเลยทีนี้เนี่ยปฏิบัติธรรมวัดมาตั้งในกรุงเทพก็เยอะชานเมืองก็เยอะนั่นหลวงปู่อะไรหลวงพ่อวิชัยก็ทำใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะว่ามันเกิดเศรษฐกิจมั่งไปไกลไม่ได้อะไรต่ออะไรจะไปผาจมแล้วก็แต่นั่นแหละวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องรีบกลับวันศุกร์ไปวันจันทร์ต้องรีบกลับไปนะมาสร้างใกล้ๆเลยนั่นแหละมาสร้างใกล้ๆกรุงเทพกันนี่แหละเพื่อคนมีบุญไงคนมีบุญก็ได้เข้าวัดกันนั่นน่ะหล่อหลอมน่ะจิตใจของคนนั่นแหละยอมลองนึกดูขนาดพระพุทธรูปคอหักมาต่อแล้วก็ยังเป็นบุญนั่นแหละเห็นไหมบางคนก็หายโรคได้นะนั่นน่ะถึงจะไม่หายแต่ก็มีอานิสงส์นั่นนะช่วยต่อพุทธศาสนาอะไรต่ออะไร ใกล้คำจนศาสนานั่นน่ะไอ้แท็กซี่นี่ก็เหมือนกันนะแท็กซี่คุณธรรมบอกว่ามีเยอะๆยิ่งดีนั่นน่ะญาติโยมก็ไม่กลัวเป็นแท็กซี่คุณธรรมมันมีป้ายนั่นน่ะก็ไม่ทำให้เสียชื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเรื่อยๆเราก็กลัวเสียชื่อนั่นน่ะกลัวเสียชื่อวัดกลัวเสียชื่อนามสกุลอะไรต่ออะไรนะคุณโยมเนาะฝนตกทุกคืนไหมโยมทุกวันไหมแต่วัดสังฆทานฝนตกทุกวันไหมอาตมาไปนู่น ไปป่าลันวาเลยไม่รู้ เพิ่งมาไอ้โยมฝนตกทุกวันไหมฝนตกทุกวันเหมือนกันฝนตกแกล้งง่วงนอนมั่งให้ยอมเดินลูกที่บอกว่าลูกหลานพ่อแม่เป็นทุกข์ก็เพราะว่าวิทยาศาสตร์มันจะคลองเด็กหัวใจเด็ก นั่นแหละไม่ใช่พ่อแม่คลองหัวใจลูกเนาะมันเป็นอย่างนั้นเด็กๆมันไม่รู้อ่ะนั่นแหละปลูกฝังนิสัยกันต้องก็เด็กๆนั่นนะถึงบอกว่าเราก็ทำสงครามเหมือนกันพระสงฆ์ทำสงครามแย่งคนแย่งให้มาทำความดี นั่นนะพระเจ้าก็ทำสงครามนั่นนะทำสงครามให้คนทำความดีใครฝ่ายทำไม่ดีมันก็ทำเหมือนกันนั่นนะมันก็ล้างสมองเด็กๆนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่ามันก็ละฝ่ายนั่นน่ะทำให้เราได้คิดถึงเรื่องพวกนี้ว่าเลี้ยงลูกสอนยากนั่นน่ะสอนมันไม่คมสักทีสอนไม่ฉลาดนั่นนะเพราะว่าเขาเลี้ยวไปข้างทางเยอะนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าไอ้ลูกลิงลูกข้างมันก็สอนนะตัดมันก็สอนให้รู้จักหลบหลีกสอนให้ทุกอย่างแต่ลูกคนนี่สอนยากกว่านั่นน่ะแต่มันสอนแล้วไม่เชื่อ มันก็เลยทุกข์นั่นน่ะพ่อแม่ต้องกำเกินน้ำตามันเป็นกรรมของพ่อแม่เหลือเกินรู้อย่างเงี้ยต้องบอกว่าต้องปล่อยลอยแพไป ใช่ไหมไปติดที่ไหนพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหว ใช่ไหมลอยแพต้องกับเด็กๆนั่นน่ะนางทั้งตีที่บอกว่านางทั้งตีที่บอกว่าปล่อยลอยแพไปนั่นน่ะ ที่พระท่านเทศน์นางทั้งสี่ที่บอกว่าไอ้คนที่หนึ่งนี่อะไรอ่ะคนที่หนึ่งนะคนที่หนึ่งมันกินจุก็แล้วกันคนที่สองนี่ก็ปากร้ายนั่นแหละมันสี่คนน่ะทีนี้ก็นานๆพูดใช่ไหมโยมพูดยุยงส่งเสริมอะไรต่ออะไรให้มันแตกกันนั่นน่ะทีนี้ไอ้คนนี้เจ้าชู้อีกคนหนึ่งขโมยเก่งรักขโมยเก่งนั่นน่ะนี่ก็ไปลงเรือสำเภาไปอันนี้โดนลอยแพไปพ่อแม่ยากจนกันปล่อยลอยแพไปเรือสำเภาในเรือสำเภาของโจรเนี่ยมันเจอเขามันก็รับขึ้นเรือไปทีนี้ก็ไอ้คนนี้มีนิสัยชอบขโมยก็ให้ไปอยู่กองคังเลยโอ้สมบัติเยอะแยะกูไม่รู้จะเอาข้างไหนเบื่อนั่นน่ะเบื่อแก้ได้ไอ้พูดมากนั่นน่ะพูดมากทีนี้ก็ไอ้กินเก่งให้มันอยู่ต้นครัวกินเหมือนกระบุงเข้าไปโกยปวดท้องดิร้องโอยห้อยลูกช่างกินเนี่ยฝาตันเทศนะทีนี้ก็มันแก้ได้หมดนะกินจนปวดท้องทีหลังไม่กินนะไอ้คนนี้มันชอบพูดตลบตะแลงอะไรต่ออะไรปล่อยลอยแพไปดีกว่าแต่เลี้ยงไว้ไม่ได้อะไอ้เจ้านกกินตีมาเจอเข้าของตัวผัวเมียนะถ้าคุยกันว่าช่วยถ้าไม่ช่วยเดี๋ยวมันจะตายก็ให้มันจับไม้ไว้แล้วก็นกกินตีมันก็เอาตัวคนขึ้นมาได้สองตัวบินทีนี้ก็ตายไปทางนั้นก็นี่แฟนเธอเนี่ยแหมทำตาเล็กตาน้อยกระฉันนะอันนั้นก็ไปพูดตายไปทางนี้ก็ไปพูดเลยนกกินตีรำคาญเกิดตีกันขึ้นเนี่ยเจอนางปากหลายตีเลยตกทะเลตายไอ้คนนี้มันก็เลยตกทะเลตายช่วยไม่ได้ตกทะเลตายก็ลอยอืดขึ้นมาไปที่หน้าวัด ไปที่หน้าวัดป่าหลวงตามาล้างหน้ามาเจอเขาโอ้โหอนิจจาวัฏสังขาโลทำไมเธอมานอนโป๊อยู่หน้าศาลานั่นแหละทีนี้ก็ทำไงสงสารมันเนาะเอามาสวดมนต์เอาไว้ในศาลามาสวดมนต์โอ้โหทีนี้เกิดพระทะเลาะกันตีกันสวดมนต์ไม่เข้าสิหลวงตาปุณเอวเมนะที่อะไรกุศลามันไม่เข้ากันแล้วสวดผิดสวดถูกเกิดตี วางมวยกันขึ้นแล้ว เราเคยสามัคคีกันทำไมวันนี้มาสวดศพคนนี้ทำไมมันเกิดเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็เลยมันอาถรรพ์เนาะทีนี้ก็ เอาไปเผาอย่างนี้ไปเผาเกิดไปเผาประชาโบราณนี่นะไอ้พวกชอบกินเหล้าก็ไปเอาก้อนเศร้าเนี่ยที่จะมาทำสามเศร้าไม่มีอะไรก็เอาหัวกะโหลกนางคนนี้แหละมาทำก้อนเศร้ามาแทนก้อนหินเนี่ยเกิดกินเหล้าทะเลาะกันตีกันโอ้โหหัวล้างข้างแตกแต่มันเกิดอะไรขึ้นนะทีนี้ก็เลยเอาจะเอาอย่างนั้นเลยสงสัยจะเอากะโหลกผีคนนี้เอามาทำอย่างนี้เอามาทำก้อนเศร้าก็เรียกสามเศร้าแล้วก็เอาปิ๊บตั้งเอาหม้อตั้งต้มเหล้ากินกันทีนี้เอาอย่าตายอย่างนั้นเลยเอากระโหลกมันไปลอยเอากระดูกมันไปลอยน้ำนี่แหละเกิดทะเลาะกันตีกันนี่แหละจึงว่าไอ้ที่เหตุที่มาของคนที่ปากหลายแก้ไม่ได้ไงนี่ก็เอาไปลอยน้ำปลากินก็กัดกันนั่นแหละตีกันนั่นแหละกินกระดูกเกคนนี้เข้าไปนั่นแหละเห็นมาเนี่ยนิทานหลวงตาท่านเล่าตอนดึกๆนั่นแหละทีนี้เดี๋ยวนี้ท่านกลับมาบวชใหม่แล้วเนาะหลวงตาองค์เนี่ยทิตกรนี้ดังวัดสังฆทานน่ะอะไรอ่ะที่เล่าเรื่องคุณครูด้วยพระองค์เนี่ยท่านเข่งหลวงตาเข่งมากไม่มองหน้ายอมทุกวันทีนี้ครูสาวก็มาใส่บาตรทุกวันมาทำบุญทุกวันทีนี้ก็หลวงตาแก้งนี่ก็จำเรืองมองดูสิเป็นใครนะใจบุญเหลือเกินทีนี้ก็มองครูคนเนี้ยทีนี้ก็ครูคนนี้ก็แอบยิ้มเลยนะแข่งไปเถอะเดี๋ยวเราจะเอาไปเป็นผัวให้ได้ ทีนี้ก็ทำบุญทุกวันทีนี้ก็อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ทำอะไรถูกใจหมดเนี่ยทำอาหารอะไรถูกใจหมดทีนี้ก็เลยไปชอบพระองค์นี้ก็ไปชอบครูคนนี้เขาแล้วทีนี้ก็ศึกไปก็ไปเที่ยวชายทะเลทีนี้ก็เดินขาพลิกแล้วบอกว่าทำไงเดินไม่ได้ต้องปาคอ เห็นไหมปาคอนั่นแหละ ทีนี้ทำไงนี่แหละเห็นไหมความที่สนิทสนมกันอะไรต่ออะไรก็เลยศึกไปอยู่ด้วยกัน ทีนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งท่านก็เล่าดีนะท่านก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้พ่อเขาว่าสนิทกับสมภารมากทำไงทีนี้ผู้หญิงคนนี้เขาเกิดไปชอบนมเข้าข้างนอกทีนี้เกิดไปตั้งท้องกันละจะพูดยังไงดีเนาะจะให้พ้นความผิดก็บอกว่าหนูไปท้องกับใครมาทีนี้ก็บอกว่า ท้องกับหลวงท่านอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์ที่วัดโอ้โหพ่อก็ไม่รู้จะว่างไงนับถืออาจารย์องค์เนี่ยทีนี้ก็พอท้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาจะคลอดลูกแล้วเขาว่ากันอย่างนั้นเหรอทีนี้หลวงตาท่านก็บอกเขาว่าอย่างนั้นเหรอทีนี้ก็เนี่ยเห็นไหมยังไม่ยอมศึกไปอีกอะไรต่ออะไรหลวงพ่อองค์นี้ก็พูดแต่อย่างเดียวเขาว่าอย่างนั้นเหรอทีนี้ก็เอ๊ะทำไมเนาะหลวงพ่อองค์นี้ใจเย็นเหลือเกินไอ้ก็ไม่โกรธว่าไงก็ไม่โกรธทีนี้ก็ให้ลูกสาวอดทนทนไม่ได้ครับพ่อหนูไม่ได้ท้องกับอาจารย์หรอกหนูท้องกับคนอื่นเขาว่างั้นเนอะอาจารย์ก็บอกพูดอย่างเนี้ยเขาว่างั้นเนอะนี่แหละเห็นปะน่ะเดี๋ยวนี้ท่านมาบวชใหม่เนาะแต่ท่านอายุเยอะแล้วแต่ท่านมีนิสัยภาวนาของท่านนะมันไม่ดับไปนะนั่นแหละโยมท่านกลับมาบวชอีกท่านรักไอ้การปฏิบัติของท่านนั่นแหละโยมเรียกว่าทำไว้ต้องหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเมื่อเวลามันมีทุกข์นะนี่แหละไอ้อันนี้แหละที่เราจะเกาะบุญไปที่ว่าพระพุทธเจ้ามีค่าตรงที่เราเห็นทุกข์ตอนที่เราชราแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนบางคนก็เอาอันนี้แหละเอาพุทโธนี่แหละมาเป็นอารมณ์นั่นนะจึงบอกว่าคนเราอ่ะถึงจะเป็นด็อกเตอร์สัก100ด็อกเตอร์ก็ยังหลงได้ใช่ไหมนั่นแหละแต่ถ้าคนมีภาวนาไม่หลงนั่นแหละเห็นไหมบางคนเนี่ยเป็นแพทย์เป็นอะไรก็หลงนะอายุมากเขา80 ฝ่าก็หลงน่าสงสารใจบุญแต่ก็ไม่ได้ภาวนานั่นนะนี่แหละจึงบอกว่ามีค่ามากนะโยมนะการปฏิบัติธรรมใครว่าวัดสังฆทานไม่ดีนั่นแหละเพราะเขาไม่รู้แก่นธรรมถ้าเขารู้แก่นธรรมเขาจะไม่ติเตียนทุกวัดอ่ะเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นนามธรรมเหมือนพระพุทธใช่ไหมไม่ได้ขึ้นไส้ไม่ได้อาเจียนนั่นแหละเรากินถูกคนกินผิดเนี่ยเห็นไหมกินผิดกินม้ากินอะไรไปนั่นน่ะมันก็ออกมาเป็นคดเคี้ยวๆนั่นน่ะนึกจะวิ่งก็วิ่งนึกจะสู้ก็สู้กับเขานั่นน่ะตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะใช่ไหมทีนี้ก็เลยนึกว่ามนุษย์ไม่เห็นมีอะไรดีเลยนั่นน่ะเพราะว่าเขาไปคบที่ไม่ดีนี่เราคบใจเรานั่นน่ะเราคบนามธรรมเนี่ยใช่ไหมรูปธรรมเนี่ยมันคบไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องจากกันใช่ไหมมันเราอาศัยแต่เราพึ่งตลอดไม่ได้บอกไม่ให้มันปวดท้องมันก็ปวดไม่ให้มันปวดหัวก็ปวดนั่นน่ะไม่ให้มันเจ็บขามันก็ปวดมันก็เจ็บขานั่นน่ะตัวร้อนเพราะฉะนั้นน่ะยอมลองนึกดูน่ะเศรษฐีก็ปวดนั่นน่ะเห็นไหมว่าไปเห็นครูบาอาจารย์นั้นเป็นโรคไต ท่านก็ยังไม่หายนั่นแหละมันก็ทุกข์นะต้องอาทิตย์หนึ่งไปฟอกสองหนเนี่ยมากแหละเนี่ยแย่จนจะไม่มีที่จะแทงละหมวกนั่นนะก็กินยาไผ่น้ำนะหายยาไผ่น้ำต้มไอ้โรคไตอะนายโยมนะมีคนเอาไปกินอะสักเดือนเดียวก็แข็งแรงเนาะนั่นนะคนไม่เชื่อก็โอ้โหหมดไม่รู้กี่แสนเขาเรียกโรคเศรษฐีนายโยมนะมีเท่าไหร่มันเอาหมดนั่นนะโรคเกินมาโรคแปลกๆนั่นนะโบราณไม่มีอ่ะแต่ไม่ยอม นึกบอกว่าคนเราน่ะอยู่ไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐที่บอกว่าพระชื่ออะไรปุณณะหรืออะไรไม่เคยกินยาเลยสักเม็ดหนึ่งอยู่ถึง90ถึงจะตายมั้งนั่นน่ะจะลืมละเขายังบอกหลวงพ่อไม่รอพระปุณณะไว้มั่งนั่นน่ะคนนั้นเขาคนทางจังหวัดแพร่เขาเคยมาบวชบ่อยเดี๋ยวนี้เขาได้แฟนแล้วเขาไปเป็นพอก็พออยู่มั้งชอบเข้าวัดคนเนี้ยเดี๋ยวนี้จะแต่งงานแล้วก็เลยไม่ค่อยได้มาเนี่ยเห็นไหมภาระนี่แหละขันธ์ห้าเป็นของหนักเนอะนั่นน่ะมีสัก10ขันธ์เป็นไงหลวงพ่อนั่นบอกหลวงพ่อท่านนั่นเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปแล้วมีขันหนึ่งตัวเราขันหนึ่งมีแฟนอีกขันหนึ่งมีลูกอีกขันหนึ่งสามขันนะถ้ามีตีคนนะใช่ไหมอะไรอะมีแฟนมากอะอะไรนะอะไรหัวแตกนะที่บอกว่ามี5ขันอะไรนะหัวแตกอะไรท่านพูดเหมือนอกแตกมี6ขันก็อกมี6คนก็6แตกอะไรนะท่านพูดท่านเข้าใจพูดเรียงนั่นน่ะเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปแล้วกระดูกเป็นพระธาตุไปแล้วเห็นไหมท่านเป็นนักเทศเนี่ยเห็นไหมโยมถึงบอกว่าท่านมาเทศที่เนี้ยใครก็ชอบ หลวงปู่นี่มาเทศพูดชอบพูดตลกให้โยมฟังด้วยนะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะเตียอะไรนั่นน่ะท่านน่ะเห็นไหมท่านพูดท่านบอกว่าคนมอญก็พุทธังตระหนังคัจฉามอยธรรมะตระหนังคัจฉามอยนั่นน่ะท่านก็พูดเก่งนั่นแหละท่านเป็นหมอลำเก่าใช่ไหมแล้วท่านมาบวชนั่นน่ะจึงบอกว่าคุณงามความดีเนี่ยนะเราก็ตามท่านไม่ทันนะเห็นไหมท่านยังต้องมากรุงเทพไงนั่นน่ะพาเรียเจ้ามาเข้าเมืองนั่นน่ะแต่ก่อนนี้พวกเราต้องไปหาทีนี้วันเวลาเนี่ยมันยากเห็นไหมการเงินการทองจะไปขุนดอนไปอุบลเนี่ยมันไกลเหลือเกินนั่นน่ะไปไกลกันนั่นน่ะทีนี้ต้องมาหลวงปู่หลุยไงท่านจะนิพพานแล้วไปทั่วไปโปรดคนนะคนอยู่กรุงเทพมีพระคุณนะได้ช่วยเราสร้างวัด ชาวบ้านก็ให้ข้าวให้น้ำใกล้ๆแต่คนกรุงเทพนี่เขาไปช่วยสร้างศาลาสร้างโบสถ์อะไรต่ออะไรหลวงปู่เห็นไหมท่านก็นึกถึงความดีของญาติโยมเนี่ยนั่นน่ะจึงบอกว่าให้เรานึกถึงว่าเราเป็นลูกผู้หญิงก็ได้ช่วยนะกฐินพระป่านั่นน่ะทำเห็นไหมเป็นลูกผู้ชายบางคนก็เข้าวัดน้อยนั่นน่ะผู้หญิง500ผู้ชายมีสัก10 คนเข้าวัดบางคนน้อยเหลือเกินแต่ผู้หญิงเห็นทุกข์มากใช่ไหมเพราะเคยเป็นผู้ชายมาแล้วลายตาอะไรบางคนก็ระลึกชาติได้นั่นน่ะเขาก็เบื่อหน่ายบางคนเห็นไหมเจ้าชู้เป็นผู้ชายกินเหล้าเมายาเจ้าชู้พอมาเป็นผู้หญิงชาติสุดท้ายมาโปรดลูกผู้หญิงมาเป็นผู้หญิงนั่นแหละมาเป็นแม่ชีนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าทำกับลูกผู้หญิงไว้เยอะอะไรต่ออะไรนั่นแหละผู้หญิงต้องร้องไห้นั่นแหละอะไรต่ออะไรทำให้เขาต้องเสียใจบางคนถึงขนาดฆ่าตัวตายแม่มันรักจริงๆเนาะมันรักถึงขนาดฆ่าตัวตายแปลกเนาะมันไม่นั่นน่ะรักลมๆแรงๆรักยมพบาลอยากไปอยู่ใกล้ยมบาลนั่นแหละเห็นไหมไอเราไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เลยพูดได้ไอคนที่มันเป็นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันไม่พ่อแม่มันไม่รักแปลกมันไปรักเขาซะจนฆ่าตัวตายกระโดดน้ำตายนั่นน่ะสะพานเขาไว้ให้รถวิ่งใช่ไหมโยมบางคนไปกระโดดเจ้าพญาตายอย่างเงี้ยนั่นน่ะเรามันนึกดูความรักนั่นน่ะความรักคือความบ้านั่นน่ะใจมันบ้านะใจมันไม่รู้ละนั่นน่ะมันเป็นอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความรักคือความร้ายนั่นน่ะถ้าใครเป็นแล้วมันทุกข์นะนั่นน่ะวัยรุ่นเขาไม่รู้ไงเขาก็นึกว่ามันเป็นเทพเจ้านั่นน่ะเทพเจ้าแห่งความบ้ามันเป็นอย่างนั้นพ่อแม่ไม่รักนะนั่นน่ะพ่อแม่นี่เลี้ยงมาจนใหญ่นั่นน่ะว่าไม่ฟังนั่นใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะนั่นน่ะที่จะบอกว่าหนึ่งในดวงใจก็คือพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ปฏิบัติได้นะนั่นน่ะหลวงพ่อโตเห็นไหมนะไม่ต้องเทศให้ใครฟังแค่ใครเห็นหลวงพ่อโตยิ้มก็ใครเห็นสว่างขึ้นมาก็ดีใจนั่นหลวงพ่อโตเป็นปูนแต่หลวงพ่อโตยิ้มได้หลวงพ่อใหญ่พูดได้นั่นเห็นไหมอัศจรรย์ไอ้ที่ตกลงกันไว้ทำแล้วยัง นั่นน่ะที่ว่าคนนั้นน่ะคงไปเล่นการพนันน่ะเขาก็จะมาตามทวงไม่รู้จะไปไหนไปนอนอยู่ในรถตู้ที่บอกฟันมาฟันขาวมองไม่เห็นโยมคนนั้นน่ะมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นไม่รู้จะไปแอบที่ไหนแอบในรถ นั่นแหละแล้วเราก็ลืมถามสงสัยโยมจะไปเล่นการพนันไว้เยอะคำว่าทวงก็ทีนะหลวงพ่อใหญ่ว่าพอมาไหว้เงยหน้าขึ้นมาไอ้ที่ว่ากันไว้เนี่ยตกลงกันไว้เนี่ยทำแล้วยัง ถ้ายังไม่ทำยังไม่ต้องมาคุยกัน เห็นมันรูปปั้นพูดได้อัศจรรย์นะโยมเนาะบางคนบอกว่าไม่มีใครมาห่มผ้าให้เราแต่ทำไมผ้าห่มมันลอยมาห่มผ้าได้แม่บุญเรือนเนี่ยนั่นน่ะที่อยู่ในบ้านเขาในกุฏอะไรเงี้ยลอยมาปิดมาห่มได้มาพัดได้นั่นน่ะอัศจรรย์นะโยมนะนี่แหละมันเหนือคำบรรยายที่ว่าความดีเนี่ยถ้าพูดแล้วเนี่ยมันเหมือนอย่างกับพูดแล้วมันเหมือนโอ้อวดนั่นนะแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะเหนือกว่านี้มันไม่มีอีกแล้วนั่นนะเหนือกว่าภาวนานะนั่นนะไม่มีศาสตร์อะไรแล้วที่จะเหนือกว่าศีลสมาธิเนี่ยเนาะมันไม่เหนือแล้วมันเป็นศาสตร์วิทยาศาสตร์พวกนั้นแต่ศาสตร์พ้นทุกข์นี่มันศาสตร์อย่างนี้นั่นนะแต่มาโยมที่ยอมมาลงทุนง่วงนอนคือมาแก้ตัวเองมาแก้ความในใจให้มันเป็นหนึ่งให้ได้ที่ว่าหลวงจีนน่ะหลวงจีนคนนี้ก็เลี้ยงพ่อแม่นะกตัญญูตัดฟืนขายยากจนหนังสือก็ไม่ได้เรียนนะพ่อก็ตายแล้วท่าในโตแล้วเติบโตแล้วก็เป็นหนุ่มแล้วเอาฟืนไปขายทุกวันนะแม่ผมอยากจะบวชนะผมอยากจะบวชแล้วถ้าผมบวชแม่จะอยู่ได้ไหมจะอยู่ได้อยู่กับเพื่อนบ้านนี่แหละอยู่ได้คนจีนนะนี่ก็วันนั้นเขาประกวดใครจะได้ถ้าประกวดธรรมะเนี่ยถ้าใครปฏิบัติถึงก็จะได้เป็นสังฆราชทีนะทีนี้คนเนี้ยไม่เป็นหนังสือให้ชาวบ้านเนี่ยเขียนให้บอกว่าคนนั้นก็โอ้โหอาจารย์เขียนไว้ไพเราะเหลือเกินกายใสดังกระจกหยิบยกพระธรรมอะไรเงี้ยบอกว่าโอ้โหใครก็ชื่นชมแต่คนตัดฟืนนี่บอกว่าไม่มีทั้งกระจกไม่มีทั้งกายให้คนเขียนนี่ของใครเนี่ยใครมาเขียนอย่างเงี้ย บอกว่าทีนี้ก็เอาเราสิลบออกทางราชบอกให้ลบออกมาใหม่ๆจะมาเด่นกับเขาใช่ไหมกลัวโดนนิชาให้ไปตำข้าวอยู่ลงนาก่อนนั่นน่ะตำข้าวลองกินลองไปตำข้าวอยากบวชทีนี้ก็อาจารย์ก็ไปเยี่ยมกลางคืนขาวแล้วยังละเอียดแล้วยังอะไรตาอะไรยัง ยังก็อาจารย์ก็กลับทีนี้ก็พอบอกว่าใสแล้วขาวแล้วอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ให้เลยให้จีวรให้บาตรให้รีบหนีไปเลยโอ้โหในเมืองก็อยากจะเป็นสังฆราชตามไปเลยตามจะไปแปลคืนอาจารย์ก็ไปส่งข้ามเรือไปต่อไปจะต้องไปลำบากจะต้องไปลำบากลำบนอีกนะข้างหน้าเนี่ยแต่ไปเถอะจะได้สำเร็จอะไรต่ออะไรท่านก็ให้พรนั่นน่ะหนีเลยหนีไปคืนนั้นเห็นมาไปอยู่กับโจรป่วยลังนี่ไปอยู่กับโจร โจรไปดักกระต่ายมาได้ป่วยลังก็ไปอาศัยเขาเขาดักกระต่ายก็ไปปล่อยของเขาเอาของอย่างอื่นไปแลกอะไรต่ออะไรเขาดักสัตว์ในเนี้ยมันมีคนหนึ่งที่ทำแบบเนี้ยเลี้ยงไว้ไม่ได้นะต้องแต่ถ้าจับได้ก็ต้องฆ่าหรือว่าเนรเทศไป ไม่รู้มันเป็นใครอะไรต่ออะไร ทีนี้ก็กินอาหารก็ไม่กินเนื้อสัตว์ไงกินเจก็เอาผักนั่นแหละไปต้มแล้วก็อาศัยกินผักนั่นแหละทีนี้ก็กระต่ายเป็นก็ปล่อยมันไปเอากระต่ายที่เป็นเนื้อมันเน่าเนื้อมันใส่เกลือหรือไงทีนี้กระต่ายเรามันได้มาเนื้อดีๆทำไมมันมีกลิ่นอะไรต่ออะไรไอ้พวกโจรมันก็สงสัยต้องไอ้คนนี้แน่ไอ้พ่อครัวคนเนี้ยนะตอนนั้นแกไม่ได้แต่งชุดพระทีนี้ก็อยู่กันมาไปดักเตือได้ก็ไปปล่อยเตือไว้ลังนี่นะนั่นน่ะจับเอาไปแฝนอยู่บนต้นไม้นั่นน่ะตรงโป้ท่านเอามาดูนะบอกโอ้โหเขาประวัติที่พระจีนนี่นั่งกรรมฐานตายแล้วไม่เน่าพวกเนี้ยเป็นพันปีเขาเอาออกมาที่ทำเจดีย์ก็ไม่เน่าตัวแห้งอยู่งั้นเหมือนไม่ผุไม่พัง นั่นน่ะโยมหลายองค์สมัยโบราณเนี่ยภาวนาได้เยอะนั่นน่ะเห็นว่า อย่างกับอรหันต์ตั้งหม้อก็เหมือนกันตั้งหม้อเนี่ยเขายังว่าเป็นมหากัสสปะไปโปรดคนในเมืองจีนนั่นน่ะตั้งหมอเนี่ยทีนี้คนจีนก็เลยชื่ออรหันต์ตั้งหมอทีนี้ก็ตัวดำ คนจีนไม่ชอบแขกเนี่ยสมัยโบราณ ไปก็ไปโปรดคนจีนน่ะทีนี้ก็ไปนั่งเข้าฌานเข้าสมาธิอยู่4 ปีหรือ4 ปีในถ้ำ ไม่กินอาหาร ทีนี้ก็พอถึงแกจะออกแกวัดนั้นก็เกิดทัตตาจะมา ได้ตังค์เยอะอรหันต์ไปอยู่ที่นั่นคนก็ขึ้นไงทีนี้ก็คนมาทำบุญเยอะก็เกิดมีโจรมาปล้นพอปล้นก็พระอรหันต์องค์นี้ก็มาช่วย ทีนี้ฟันไปก็ไม่เข้าทำไงก็ไม่เป็นไร ทีนี้ก็ได้ยินถึงพระราชาเป็นผู้หญิงเมื่อไรอยากทำบุญน่ะถ้าไปนิมนต์มาก็ไม่มาเอาม้าไปชุดมาเลยไปชุดมาก็ไม่มาเชือกขาดดึงก็ไม่ไปนะหนักนั่นแหละกสินทำให้ตัวหนักตัวหนักไม่ไป เชือกขาดเราจะไม่มีบุญวาสนาได้ทำบุญเนาะเนาะท่านก็ไม่มาทีนี้ก็ท่านก็มาโปรดวัดนั้นน่ะ คนมาทำบุญเยอะไอ้โจรมันก็มาทีนี้โจรมันมามันทำทุกอย่างไม่เป็นไรมันก็เอาไฟจุดเลยจุดตัวท่านจุดไหม้หมดเลยอ้าวท่านไปนั่งตีตรวจมนต์อยู่หน้าพระเนี่ยท่านนั่งอยู่เนี่ยเผาแล้วท่านไปอยู่ตรงนู้นเหมือนว่าแสดงฤทธิ์เนี่ยแสดงฤทธิ์ไม่ตายไอ้พวกโจรมันก็ศรัทธาเลยมันก็ขอออกบวชตาม พอท่านก็บอกว่าพอตามเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าอรหันต์ตั้งหม้อก็ตายแล้วเขาก็ใส่ลงจำปาอ้าวเมื่อวานนี้ท่านใส่ลงไว้แล้ววันนี้ทำไมท่านไปถามพวกคนจีนพวกพ่อค้าแปะขายของดีไหมอะไรต่ออะไรอรหันต์ตั้งหม้อนี่นะก็ไปเปิดโรงดูไปไหนไม่มีมีแต่รองเท้าข้างเดียวอยู่ในโรง เขาว่าเลยเก็บเอาไว้นั่นน่ะท่านก็หนีกลับมาอินเดียท่านหายตัวได้ทีนี้ก็มีตอนหนึ่งไอ้น้ำเนี่ยข้ามน้ำกันเด็กๆมันตกน้ำไปใครก็ไม่กล้าช่วยน้ำมันเชี่ยวอรหันต์ตั้งหม้อก็โดดลงไปช่วยขึ้นมาได้คนก็เลยตัดตาว่าหลวงจีนนี่มีฤทธิ์มีบุญไม่เป็นไรนั่นน่ะ เขาก็บอกว่าหลวงปู่ชอบดูพระที่อดทนพระที่เข้าสมาธิอะไรพวกนี้ชอบดูท่านก็สอนพวกเราด้วยล่ะให้พวกเราอดทนหลวงปู่สังวานนั่นน่ะ เพราะว่าท่านทำได้คนเดียวท่านก็จะพูดให้ลูกศิษย์ฟังไม่ได้นั่นน่ะเพราะว่าลูกศิษย์บางองค์ไม่ถึงไง ทีนี้ก็ ท่านจะถ้าเห็นว่าใครดีเนี่ยท่านชอบไปฟังเทศที่โน่นที่นี่อะไรเงี้ยเพื่อจะได้เอามาช่วยพระแม่ชี จะได้มีกำลังใจปฏิบัติธรรมนั่นแหละหลวงพ่อสังวรนั่นแหละหลวงพ่อสนองก็เหมือนกันน่ะไปมาทั่วเหมือนกันน่ะที่บอกว่าไปเจอหลวงปู่ทรงอะถ้าหลวงปู่ทรงไม่จับตะตังหลวงปู่ทรงเป็นพระดีเนาะแต่ให้หวยอะไรเงี้ยบอกว่าหลวงพ่อทรงก็รู้ผมไม่ได้ให้เขานะแต่เขาไปตีเองนะหลวงพ่อทรงก็รู้เลยว่าหลวงพ่อสนองเนี่ยนึกในใจหลวงปู่ก็รู้ รู้ในใจว่าหลวงพ่อสนองคิดอะไรนะพ่อหลวงสงฆ์อยู่ชุมพรนั่นน่ะที่บอกว่าไอ้กวางอะหรือไงคนจับมาให้ท่านบอกว่ามันไม่ใช่กวางมันนกมันก็บินไปแต่ชาวบ้านบอกว่ากวางท่านบอกว่านกท่านขี้เกียจเลี้ยงท่านบอกว่านกแล้วมันก็บินไปโยมนั่นน่ะลุงพูดส่งคนหนึ่งว่าปากท่านศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะโดยตอนหนุ่มๆได้ไปเที่ยวกับท่านเหมือนกันทางชุมพรแล้วก็ลุงไปเจอทำที่หลวงพ่อเปียกแกปั้นพระไว้นะหลวงพ่อบอกอย่าไปติท่านนะถ้าท่านกำลังปั้นอยู่ท่านบอกเอ้าทุบทิ้งให้เราปั้นเองใครติก็ต้องปั้นคนนั้นนะ ท่านก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยไปติไม่ได้ไปติแล้วท่านจะให้พวกเราปั้นไอ้คนไหนติก็ให้ปั้นนั่นแหละ แต่เวลาท่านตายอ่ะท่านก็ว่าท่านกินเหล้าท่านเสกไอ้น้ำร้อนเนี่ยให้เป็นเหล้าแล้วก็กินท่านก็ไม่เมาแต่ตำรวจไปจับท่านกินเข้าไปเมานะกินน้ำร้อนแล้วก็บอกว่ากินฟินดูดฟินอะไรเงี้ยไม่ได้ตำรวจจะไปจับระหว่างไม่ได้เดี๋ยวถ้าให้เรากินฟินเดี๋ยวท่านให้เรากินขี้ไก่จะยุ่งเลย ตำรวจนะนั่นแหละท่านชอบเลี้ยงไก่โยมท่านชอบเลี้ยงไก่เลี้ยงไว้เยอะนั่นแหละบอกว่าท่านอยู่กับแถวเล้าไก่นั่นแหละอะไรตาอะไรเวลาตายไอ้ขี้ไข่เขาเก็บเอาไว้เป็นทองแดงโยมขี้ไข่ปีงาบน้ำหนเดียวหลวงพ่อเปียกนั่นน่ะเห็นไหมทำไมเรามาตายตัวท่านเป็นทองแดงตัวท่าน เป็นเนื้อเป็นทองแดงร่างกายท่านนี่น่ะพระที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยดูยากนะนั่นน่ะถึงบอกว่าบางองค์ก็ไม่สนใจใครทางนั้นน่ะใครจะทำไงแต่ท่านก็จะภาวนาของท่านนะไม่อยากให้สนใจไม่อยากให้ใครสนใจท่านนั่นน่ะมีเยอะในเมืองไทยแต่ไม่ยอมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าบุญกุศลเนี่ย ที่เราได้ทำกันนี่แหละมันหาไม่ได้อีกแล้วมันจะหาประมาณไม่ได้นั่นแหละที่เราทำกันนั่นแหละที่บอกว่าถ้าทำไปหูมันดับนั่นแหละหูมันดับก็ดีกายมันหายก็ดีนั่นแหละแล้วมันจะไปไงเราก็ดูมันสิรู้มันสิมันหายไปไหนมันหายไปกี่นานไหมอะไรต่ออะไรแล้วมันกลับมาอีกเราก็รู้ว่ามันกลับมานั่นแหละท่านบอกทีนี้นั่นน่ะมันเป็นสมาธิอยู่เรื่อยต่อไปมันพัฒนาของมันเองเราอย่าไปกังวลว่ามันติดสมาธิมันติดให้มันติดดีก็มันไม่ติดท่านบอกแล้วต่อไปมันก็พัฒนาของมันเหมือนอย่างกับเรากินข้าวต้มทุกวันหรือกินข้าวทุกวันแล้วก็เบื่ออยากกินก๋วยเตี๋ยวมั่งอยากกินไอ้มันต้มมั่งใช่ไหมนั่นน่ะบางคนนั่นน่ะอยากกินขนมจีนมั่งนั่นน่ะเราก็รู้มันนั่นน่ะแบบนี้แหละแล้วต่อไปมันก็ดีก็ไม่ทำใช่ไหมเหมือนหลวงพ่อวัดเขาปางที่อยู่ทางเพชรบูรณ์ท่านก็บอกประกาศให้เราบ้างนะเราสร้างพระอยู่พระพุทธรูปของพ่อสมศักดิ์ท่านก็บอกดีข่าวท่านก็ดีนั่นน่ะท่านก็บอกว่าได้ช่วยกันเนี่ยเหมือนหลวงพ่อทนันนั่นน่ะท่านสร้างโบสถ์ของท่านเห็นนะท่านสร้างโบสถ์ญาติโยมก็พยายามช่วยกันนั่นนะบุญที่พารุ่นหลังก็ไม่ต้องเหนื่อยมากโบสถ์มันของใหญ่นั่นนะหลวงพ่อนั่นท่านก็อุตส่าห์ทำมาไว้น่ะเป็นอนุสรณ์เห็นไหมคนสุพรรณไปอยู่ศรีราชาวัดป่าลันวาเห็นไหมคนสุพรรณก็เก่งเยอะนะนั่นน่ะตาทำกันนี่แหละจึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นไหมทำอย่างอื่นมันก็ไม่สะใจนะนั่นน่ะไม่เท่ากับทำวัดทำวานั่นน่ะให้คนปฏิบัติทำคุกมันก็สะใจสำหรับคนที่ติดคุกนะแต่คนดีก็ทำวัดเนี่ยนั่นน่ะสร้างวัดสร้างวาปฏิบัติธรรมทำไมไม่ทำอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยมาทำวัดก็เพราะว่ามันเป็นสถานที่ส่วนรวมเทพเทวาก็มาเยอะกว่านั่นน่ะเทพเทวาเขาก็ดีใจนั่นได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอัศจรรย์นะความดีเนี่ยถ้าเราทำของเราได้มันอัศจรรย์ที่เรานั่นน่ะของดีเอาไปให้คนอื่นทั้งหมดนั่นน่ะใช่ไหมแต่เราไม่ได้ทำมันก็รอปีต่อไปหรือว่าชาติหน้าใช่ไหมบางคนก็ได้ชาตินี้ก็เป็นบุญของเขานั่นน่ะถึงบอกว่าเราก็ต้องมาเกิดอีกต้องมาเจ็บมาปวดนั่นน่ะคลอดออกมาร้อนนั่นน่ะข้างนอกร้อนอากาศใช่ไหม อยู่ข้างในก็อึดอัดนั่นท่านอุปมาเหมือนในใต้น้ำใต้ฝาตุ่มไว้ปิดฝาตุ่มนั่นน่ะอยู่ในท้องเหมือนปิดฝาตุ่มเอาไว้พอออกมาได้เห็นไหมให้มันสักหน่อยนี่ถึงบอกว่าเหมือนเป็ดฝาต้มมาไว้ความเกิดนั่นน่ะไม่ตายเหมือนอย่างเด็กลอยคออยู่ในท้องอยู่ในกระเพาะพ่อแม่นั่นน่ะทุนเหมือนทุนกระเพาะอยู่เห็นไหมนั่นน่ะนอนคุดโค้นั่นน่ะบางคนนะบอกว่าพอแม่เขาไปเล่นการพนันลูกมันถีบท้องแม่ตายมันดิ้นเล่นทุกวันนั่นน่ะมันดิ้นแม่ตายเห็นไหมมันเล่นการพนันทุกวันก็มีเขามาเล่าให้หลวงพ่อสนองฟังให้เราฟังทีแรกเราก็ตกใจเฮ้มีอย่างนี้ด้วยเนาะเด็กมันอึดอัดนะนั่นน่ะนั่งไม่เดินนะนั่นน่ะคุณงามความดีที่เราได้ทำมาไว้เราลองนึกดูกันแล้วกันว่ามันผลพลอยดีมันมาแค่ไหนนั่นนะเราก็รู้ของเรานั่นนะที่เราเอาวัตถุมาเทียบไม่ได้ต้องเอานามธรรมมาเทียบใจเราที่ความคิดอันเนี้ยความคิดกุศลอันเนี้ยที่ได้มีภาวนาของเรานั่นน่ะชาวต้องคำมาแลกก็ไม่ได้นั่นน่ะมาแลกสวรรค์นิพพานก็ไม่ได้นั่นน่ะต้องเอาความง่วงเหงาหาวนอนนี่แหละมาแลกให้มันหายไปจากชีวิตเรานั่นนะถ้ามันไม่ยอมหายเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องมาเกิดติกนิวรณ์อันนี้เองที่ทำให้เราไม่กลับไปเมืองนิพพานนั่นนะแต่มาไม่ยอมนั่นนะให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยอยู่นี่แหละถ้าได้ชาตินี้ก็สบายนั่นนะไม่อยากหลับไม่อยากนอน คนที่ปฏิบัติได้ของเขาเป็นอย่างนี้กายเบาจิตเบาเดินไปทางไหนก็เบานั่นนะวิ่งขึ้นเขาก็ไม่เหนื่อยพวกได้โซดาบางคนบอกหลวงปู่หนูวิ่งขึ้นเขาสารพัดดีไม่เหนื่อยนะบอกโอ้โหมีที่ไหนวิ่งขึ้นเขาไม่เหนื่อยนั่นนะเนี่ยกำลังภายในกำลังจิตกุศลนั่นมีน้อยที่อำนาจสมาธิของเขานี่แหละโยมคนไหนที่ว่าเก่งตู้พระอริยเจ้าไม่ได้แล้ว อาตมาไม่เชื่อนั่นน่ะแก่งเครื่องรุนแรงพาเลียเจ้าไม่มีอะไรมีมือมีเท้าเดินไปเท่านั้นเองมี10 นิ้วกราบไหว้วันทาพุทธเจ้าเท่านั้นเองนั่นน่ะนี่แหละเรียกว่าเก่งนั่นน่ะเรียกว่าความดีใช่ไหมโยมพระเนนทำได้พระเนนก็เป็นบุญนั่นนะเป็นบุญพระชีทำได้ก็เป็นบุญคฤหัสถ์ทำได้ก็เป็นบุญนั่นนะเป็นบุญอมตะนั่นนะใช่ไหมความเจ็บปวดไม่ได้ความเจ็บปวดไม่ได้นี่น่ากลัวนั่นน่ะเวลาตายจิตมันทุรนทุรายก็ไม่รู้มันไปไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะจิตไม่ทุรนทุรายมันเฉยท่านบอกว่าพระอรหันต์ตายเหมือนเทียนดับนั่นน่ะโยมลองนึกดูปุถุชนตายก็นั่นน่ะเห็นไหมบางคนตายแล้วดิ้นมันหายใจไม่ออกมันทุรนทุรายมันตายเหมือนนกอะเหมือนนกบางคนแต่วันนั้นแกไม่ตายนะมันจะตายแต่มันไม่ตายเราก็นึกว่าจะตายสักพักนึงแกหลวงพ่อให้สวดมนต์ให้ช่วยนะแกฟื้นได้ถ้ากระซิบนึงก็ถึงจะตายนั่นน่ะนักปฏิบัติมันดีอย่างนี้นะโยมเวลาจะตายเห็นไหมเหมือนนกปีกหักมือนี่สั่นไปหมด2 ข้างนั่นนะเวทนาหรือไงหนูไม่ได้ถามนะก็หลอดฟื้นมาได้ก็จุตกะทิตเงือก็ตายพวกนี้เป็นในหัวใจเป็นมะเร็งหรือเปล่านั่นนะโยมลองนึกดูว่าทนทุกข์ทรมานเนาะแต่ยังไม่ทนทรมานเนี่ยดีแล้วเราต้องทนทุกข์ทรมานเนาะสัมมาทิฏฐิมันเกิดในใจเราก่อนนั่นน่ะที่เราเห็นว่าภาวนาดีนั่นน่ะความเพียรดีวิริยะนั่นน่ะจิตตะวิมังสาที่ท่านบอกดีถ้าเราไม่มีขันติมันก็ไม่มาหรอกมีขันแตกใช่ไหมนั่นแหละเรียกว่าขันแตกมันก็ไปเพื่อนชวนไปไหนมันก็ไปเรื่อยพอขันแตกมันเป็นอย่างนั้นน่ะขันติมันก็ไม่ไปนะโยมนะขันอะไรอ่ะที่บอกว่าอายุมากเลือดมันจะหมดลมมันจะหมดเลือดลมที่เรียกว่าอะไรอะซึมเศร้าก็น่ากลัวมันไม่อยากอยู่มันว้าเววังเวง นั่นน่ะต้องรีบมาภาวนารีบมาฟาดลานวัดมาทำงานถ้าอยู่นิ่งๆมันยิ่งซึมเศร้าใหญ่นั่นน่ะบางคนนะวัดไม่ดีแล้วแก้ไม่ได้เข้าวัดจะแก้ทั้งใจแก้ทั้งกายจิตนั่นเองบางคนก็มองเห็นวัดไม่มีค่าไงก็เลยเต็มหมดโรงพยาบาลนั่นน่ะก็เลยนั่นน่ะถึงบอกว่าคุณหมอก็เหนื่อยนะแก้ไปเฮิร์ตแก้ไม่รู้จักหมดคนมันมากนั่นน่ะแก้ใจไม่เป็นไงนั่นน่ะเป็นหมอตัวเองไม่เป็นนั่นน่ะเป็นคุณหนูตลอดชีวิตนั่นน่ะได้ไหมโยมเข้มแข็งไม่ได้เพราะว่าไม่เชื่อว่าวัดจะช่วยได้นั่นน่ะวัดภาวนาจะไปรู้เรื่องอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เสียใจก็กินยาตายดีกว่ากินยานอนหลับให้ตายดีกว่ากินที่50 เม็ดให้มันตายไม่ตาย เมื่อบางคนนะก็มาหาเราก็เยียวยาไว้นั่นน่ะเนี่ยบางคนเห็นว่าบางคนนี่จะไปตายตรงโรงครัววัด กินยาให้ตายพอดีทหารมาเขาเลยเอาไปส่งที่ตาคี นั่นน่ะไปล้างท้องคนเราเนี่ยคิดแปลกๆนึกว่าคิดไม่เหมือนใครอ่ะนั่นน่ะสารพัดคิดบางคนน่ะกินยาล้างห้องน้ำนั่นน่ะเราบอกเอาใบล้างจืดไปกินนะว่ามันกัดกระเพาะนะเอาล้างจืดไปกินดีนั่นแหละเราก็ต้องปลูกไว้เหมือนกันเนาะเอาไว้ช่วยคนนั่นแหละช่วยคนที่มันนอนบางคนมันนอนอยู่หน้าทางนู้นน่ะตามต้นไม้จะไม่รู้ใครไปบอกพ่อมารับกลับบ้านติดฝั่งอะไรก็ไม่รู้น่าสงสารลูกผู้หญิงนอนดินเลยน่าสงสารนั่นแหละจึงบอกว่าไม่เราไม่ทำคุ้นเคยกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้เกิดอะไรขึ้นมาเรานึกว่าชีวิตนี้ให้มันเกิดแค่ครึ่งเดียวอย่าให้มันเกิด100%เกิด100%มันอยู่ไม่ได้อ่ะมันทุกข์จนมองไม่เห็นอะไรนั่นน่ะทุกข์จนผีมันชวนนั่นน่ะเชือกมันก็ชวนได้นะเชือกมันก็พูดได้ผีมันสิงอ่ะก็บอกเอาแขวนคอตายเลยอะไรต่ออะไรอยู่ทำไมมิตรกรนั่นไงมิตรกรน่ะจิตมันพูดกันเองนั่นน่ะมิตรกรนี่ปาดคอมันไปเลยอยู่ไปทำไมหนักโลกองค์นั้นเล็กต้องมาบวชเลยนั่นน่ะโอ้อยู่ไม่ได้แล้ววะนักเลงใช่ไหมกรรมพอ พอสุดท้ายต้องเข้าวัดดีกว่ามาเจอหลวงพ่อสนองมาบวชต้องหลายปีกว่าแกจะตายนั่นนะน่าจะบอกว่าวัดไม่ดีไม่ได้นะวัดดีนั่นนะวัดเป็นที่พึ่งส่วนรวมภาวนาวัดมีความสุขเนาะนั่นนะหนักนิดเบาน้อยเราอดทนเนาะนั่นนะหนักนิดเบาน้อยก็อภัยกันนั่นนะบางคนเห็นไหมทุกข์นะถ้าเราอยู่บ้านกัน2-3 คนยังทุกข์กันขนาดเนี้ยเห็นไหมบางคนนี่อยู่กันไม่ได้แม่ผัวพ่อผัวอะไรเงี้ยแต่บนแล้วจนลูกสะใภ้กลัวเลยบางคนนั่นว่าทำความดีไว้นึกว่าแม่เราก็แล้วกันนั่นน่ะมันจะได้มีความสุขใช่ไหมจะได้ไม่ต้องไอ้นั่นไม่ต้องทุกข์มากคนบางคนเห็นไหมที่บอกว่ามีความแก่กล้ามีความเก่งนั่นน่ะบางชาติก็มาเป็นคนจนบางชาติก็มาเป็นคนรวยเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นมาเพื่อไปถือศีลทุกข์ก็จนมีผ้าผืนเดียวนั่นน่ะผ้าคลองภรรยาก็ต้องผัดกันไปถือศีลภรรยาไปกลางวันสามีไปกลางคืนไปเทศไปฟังเทศดีไปฟังเทศพุทธเจ้าพอดีนั่นน่ะเทศไปพุทธเจ้าเทศไปยามแรกถ้าถวายจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิยาม2ก็จะได้เป็นใหญ่เหมือนกันลองลงมาจนเป็นเหมือนนึงว่าเป็นทหารนั่นแหละอันที่2เสื้อผ้าไม่ค่อยมีใช้นั่นแหละเป็นมาทุกขตะลำบากจริงๆนั่นแหละบางคนทำพระพุทธเจ้าทำให้พระราชามาฟังเทศโอ้โหเราทำบุญต้องนานเทวดาไม่เห็นโมทนาเลยแค่คนนี้ทำไมทำบุญแล้วมีเทวดาโมทนาแค่คนนี้ต้องเป็นคนดีต้องเป็นบัณฑิตต้องเป็นคนดีเทวดาจึงได้โมทนาขอซื้อบุญดีกว่าขอซื้อบุญคนนี้ดีกว่าขายไม่ขายนั่นน่ะไม่ขายถ้าอยากได้จริงๆก็โมทนาเอานั่นน่ะขายไม่ขายทีนี้ก็เอาละแต่ทีนี้ก็ให้รางวัลเลยให้รางวัลเพราะว่าแก้วผ้าถวายซะแล้วตักดีแล้วก็มาถวายพระเจ้าทีนี้ก็เอาตัวเองจะกัดใบไม้นุ่งก็เอามันจนชาติเดียวให้มันจนทีนี้ก็จนเดียวนั่นน่ะพระราชาก็ให้ผ้า คนนี้ต้องมีบุญให้ป้าแกก็เอาไว้คนละผืนนั่นน่ะนอกจากนั้นก็ถวายพุทธองค์นั่นน่ะถวายต้องถวายอีกแต่เทวดาก็โมทนาอีกนั่นน่ะนี่แหละยอมลองนึกดูดิถ้าแกเอาไว้ทั้งหมดแกก็ไม่ได้ต่อบุญใช่ไหมให้เท่าไรแกก็ไปถวายพุทธเจ้าถวายพุทธเจ้าต้องไหลหนโอ้คนนี้ไม่โลภมากอยากสร้างบุญนั่นน่ะพระราชาเลยให้เป็นในนั้นเลยฮะให้บ้านไม่รู้กี่ตำบลให้ช้างให้ม้ารวยเลยนะถือศีลคืนเดียวเห็นไหมเนี่ยต้นบัญญัติที่บอกว่าแต่ความดีเนี่ยมันจะได้ทุกคนนะแต่คนนั้นนะเหมือนนึกว่าพระเจ้าได้เอามาคุยกันได้ต่อๆไงนั่นนะพระเจ้าก็คนนี้ได้ทำบุญก็บอกว่ายามแรกถ้าแกให้นะแกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลยยังเสียดายอยู่ยังมีความตนีอยู่นั่นแหละไปยามสุดท้ายนั่นถึงจะได้ทำบุญนะนั่นนี่จึงบอกว่าคนละใหม่ๆมันจะเชื่อหรือมันยาวนานมาแล้วนั่นน่ะที่บอกว่าไปไถนาแล้วสามีก็ตัดไม้ตีฟันถวายพระภรรยามาเจอเขาก็ทำอาหารมาส่งสามีไถนาเห็นพระมาบิณฑบาตก็เอาพามาบิณฑบาตเวลาเรามีข้าวก็ไม่เจอพระเราไม่เจอพระก็ทีนี้ก็เอาไหนๆก็ได้ทำบุญ ทีนี้ก็ได้ทำบุญแล้วก็สามีถามว่าทำไมมาช้าหมอเนี่ยแหละเรากลับไปทำกับข้าวได้ถวายพระอรหันต์นั่นน่ะพระปัจเจเลยมาโปรดสามีก็ไม่ว่าอะไรทีนี้ก็ได้แต่โมทนาไปทำมาในนามันมีแต่ทองคำไถนาแล้วมีแต่ทองคำโอ้โหรู้ถึงบ้านเมืองไปเอามันดีกว่าไปเอามาเข้าคลังหลวงว่าเป็นของหลวงไม่ใช่เป็นของในทุกขตะคนนี้ทีนี้ก็บอกว่าพอไปพูดอย่างนี้กลายเป็นดินหมดเลยไม่เป็นทองคำตละทีนี้ก็ไปบอกให้พระราชาฟังพระราชาบอกอย่าไปบอกอย่างนั้นต้องบอกว่าของในทุกขตะมันก็กลายเป็นทองขึ้นมาอีกเอามาใส่คลังหลวงทีนี้บางคนบอกว่ามึงนึกยังไงว่ามึงเอาดินขับดินขึ้นบ้านทั้งคืนเลยก็กูเห็นมันเป็นทองหมดเลยทำไมพวกนี้เช้ามันเป็นดินหมด ก็หัวเราะกันยามวันคนนี้มันแปลกนะทำไมมันคนดินเข้าบ้านบอกก็ข้าเห็นมันเป็นทองทั้งหมดนั่นแหละพวกรับแลใช่ไหมโยมกลายว่าเขาแค่ให้ชมแต่เขาไม่ได้ให้ขุดเอาไปบ้านนั่นแหละเรื่องเนี้ยมันก็มีจริงๆนะหลวงพ่อสังวานนั่นก็มีคนมาเล่าให้ท่านฟังแล้วนี่ท่านก็บอกว่าไอ้ที่บอกว่าเจอทองทะลุมะพร้าวมันยกไม่ขึ้นมันหนักยกไม่ขึ้นทีนี้ก็ยกเท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้นเขาเพียงแต่ให้ดูให้ชมบางที่เขาก็ไม่ได้ให้นั่นแหละเขาได้แต่ชมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเพราะว่าบุญกุศลเนี่ยมันส่งผลต้องผลให้คนได้คิดถึงว่าบุญบาปมันก็มีจริงๆคนในปฏิบัติคนเชียงใหม่ก็ดีคนทั่วนะคนตุกโขทัยก็ดีเสาหินอะไรป่าแดงใช่ไหมนั่นแหละเขาก็มีคอร์สกันอยู่เรื่อยๆก็ดีส่งเสริมให้คนได้ปฏิบัติเข้าดีก็ส่งเสริมอะไรใช่ไหมชีวิตนี้ที่บอกว่าวันเวลามันงวดเข้าทุกวันเวลานั่นแหละเขายังเมตตาเรานั่นแหละเขายังไม่ให้เราตายเด็กๆรักษากำลังจิตของเราไว้กำลังใจของเราไว้เราก็เติบโตขึ้นมาเราก็ไม่ทิ้งนั่นมันก็เป็นบุญของเราเสริมจิตเสริมใจของเราให้ต่อวันต่อคืนให้มันสว่างสวัยให้ได้อย่าไปถอยหลังท่านบอกถอยหลังมันก็กลับหลังไปหมดนั่นบอกว่าให้แค่เดินหน้าต่อไปกรรมฐานถ้าเลิกกลางคันพันไม่อยู่นั่นน่ะเลิกกลางคันพันไม่อยู่คันห้ามันมีแต่จะงอลงพับลงนั่นน่ะยิ่งชรามันก็ยิ่ง บางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยใช่ไหมคนปฏิบัติธรรมมันเจ็บป่วยได้เพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าถ้าเราฝนฝ่ายแล้วจนเราเห็นสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยที่เราได้ทำของเรานั่นนะที่บอกว่ากายานุสติปัฏฐานาเนี่ยที่บอกว่าเราก็ได้เห็นเราก็ได้รู้ของเรารู้ตลอดนั่นนะก็ดีทำไว้ทีนี้เวลาเรานั่งแล้วก็นั่งสงบเราก็รู้ว่ามันสงบมันสงบไปทางลับเราก็รู้มันจนมันแจ้งนั่นแหละจนมันสว่างนั่นแหละบางคนเนี่ยที่ทำกรรมฐานมันสว่างมันเป็นบุญของเรา ที่บอกว่าสาธุโลปานังกตัญญูกตเวทีเนี่ยที่บอกว่าเป็นพื้นเครื่องหมายของคนดีของคนดีในโลกเนี่ยที่บอกว่าลมเข้าออกเราก็รู้ของเราเดินเราก็รู้กินเราก็รู้นอนเราก็รู้นี่แหละรู้จนมันสว่างถ้ามันสว่างกำหนดทีไรมันก็สว่างนั่นแหละให้มันเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละมันจะข้ามวัฏฏะได้แต่ตัวสว่างตัวแจ้งนี่แหละตัวไม่ดับตัวไม่ดับสังขารไม่ดับสังขารละขันมันไม่ดับวิญญาณละขันมันไม่ดับนั่นนะมันก็เลยเราก็ถูกโชคดีนะบางคนก็นั่งกรรมฐานมืดนั่งกรรมฐานสว่างพวกนั่งสว่างเนี่ยแบบพวกหลวงปู่มั่นหลวงปู่สังวานเนี่ยพวกเนี่ยก็ว่าอาจารย์ที่ท่านเก่งๆนั่นนะไม่งั้นคนที่นั่งสว่างเนี่ยใครจะมาจ้องมาข้างหลังเราก็รู้ คนไม่เบื่อหน่ายคนภาวนาสว่างคนสงบสว่างคนมีความรู้ตัวนั่นนะความเพียรไม่ขาดหายนั่นน่ะจิตใจของเราร่มเย็นชื่นบานนั่นแหละตามของเราไปจนกว่าเราจะหมดลมหายใจเนี่ยมันจะต้องได้อะไรขึ้นของเรานั่นน่ะบางคนที่อยู่ที่อาศัยสมาธิมันเกิดแล้วทีนี้ปัญญานิพพานมันจะเกิดตอนไหนเท่านั้นเองเราก็ทำของเราไม่หยุดของเรานั่นแหละมีความสุขหนอเดี๋ยวเราก็สว่างแล้วเดี๋ยวเราก็3 ทุ่ม4 ทุ่มแล้วนี่แหละรักกันมากลมหมดแล้วไม่มีใครจะสนใจเราหรอกถ้าลมมันหมดซะแล้วพอขันธ์ห้ามันแปรไปแล้วแปรเปลี่ยนไปแล้ว3 วัน7 วันมันจะเป็นยังไงลองนึกดู15 วันมันจะเป็นยังไงไอ้แขนขาที่เรามีเส้นเอ็นแข็งแรงมันก็เปื่อยไปด้วยนั่นนะมันเปื่อยไปเพราะมันไม่มีไฟแล้วน้ำมันอยู่ในตัวกลายเป็นเปื่อยไปหมดทั้งตัวนั่นนะเราก็นึกอย่างนี้แหละถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะไอ้เส้นสายเรากลายเป็นเปื่อยเน่าไปเองไม่ต้องต้มนั่นน่ะน้ำในตัวมันทำให้เน่ามันทำให้ผุพังได้ทำให้เปื่อยยุ่ยได้ถ้าเป็นเดือนนี่ก็ไปใหญ่เลยถ้ามันขึ้นอืดพองเราก็นึกอย่างเงี้ยว่าถ้าเราตายเนี่ยมันจะหมดความหมายเลยนั่นที่บอกว่ารักกันเหลือเกินดีไม่ดีก็ไม่อยากดูนี่แหละเราพิจารณาสังขารของเราให้มันนึกอยู่อย่างนี้แหละนึกอะไรไม่ได้เราก็นึกอย่างเนี้ยกายเรา กายเราเป็นอย่างนี้แหละกายเราที่บอกว่าสวยงามรูปหล่อก็ตายสวยก็ตายนั่นแหละอายุมากก็ตายนั่นแหละตายหมดนั่นแหละตายจากความสมมุติเนี่ยทีนี้ตายจริงๆไม่ต้องกลับมาเนาะตายครั้งเดียวมันต้องกลับไปนั่นแหละเราก็มาเกิดมาตายอยู่เงี้ยมาหลอกใจเรานั่นแหละเสียงเราไปหลอกใจเขาเสียงเขามาหลอกใจเราหลวงปู่ส่งบอกมาหลอกกันทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละมันหลอกจนทนไม่ได้มันหลอกก็จนต้องไปหามันนั่นใช่ไหมมันไม่เที่ยงไงความไม่เที่ยงเนี่ยโลกก็หลอกด้วยโลกธรรมก็หลอกด้วยธรรมหลอกให้เราไม่อยากทำนั่นน่ะมันไม่อยากให้เข้าสมาธินั่นน่ะมันหลอกให้ใจเราลุ่มหลงอยู่ข้างนอกบ่อเงินบ่อทองมันไม่เข้าใช่ไหมบ่อในใจคนนั่นน่ะบ่อบุญเนี่ยมันไม่อยากเข้ามันไม่รู้จะไปเข้าที่ไหนนั่นน่ะถ้ามันไปเข้าบ่อการติโนก็ไปกันใหญ่ ใช่ไหมมันไปทุกวันแล้วก็แย่เลยนั่นแหละบ่อทิพย์เนี่ยบ่อทิพย์บ่อใจของเรานั่นแหละดวงใจของเราเป็นใจทิพย์นั่นแหละมันก็มีความสุขมันยังไม่เกิดมันก็เลยไม่เพลิดเพลินมันก็เลยปฏิเสธบางคนลำบากเกินว่าสังฆทานทำแล้วมันก็ไม่เห็นเกิดสักทีนั่นนะมันเกิดอยู่แล้วท่านบอกนี่แหละที่บอกว่าขนหนังเล็บฟันมันหลอกเรามันหลอกตัวเรามันหลอกว่าเรารวยมันหลอกว่าเราจนมันหลอกว่าเราทุกข์นั่นนะความจริงมันไม่มีใครเป็นทุกข์เพราะมันดับแล้วนั่นนะมันก็ดับเวทนาไปหมดแล้วคนเราถึงว่าปัญญานอกปัญญาในนั่นแหละถ้าเราทำปัญญาในได้นั่นแหละมันก็เป็นมิตรกันปัญญานอกด้วยนั่นแหละถ้าเราทำยังไม่ได้มันก็ได้แต่ปัญญานอกปัญญาในมันก็ไม่ยอมเนาะคงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะถึงว่าเรามาแสวงหาให้มันขาวรอบไปได้นะแสวงหาหยุดตัวตนนั่นนะหยุดตัวหลงนะตัวหลง หลงรักหลงใคร่นั่นนะในลานธรรมนี่เขาเรียกว่าเป็นลานปลดเป็นลานปล่อยนั่นนะเป็นลานไม่ยึดนะนั่นนะไม่ยึดเอาไว้ไม่ปล่อยนั่นนะเป็นลานออกปล่อยตัวตนออกจากกองทุกข์ให้ได้เพราะฉะนั้นเรานี่นะที่บอกว่าญาติโยมโยมก็เป็นห่วงพระก็เป็นห่วงโยมลีลงเนาะนั่นแหละใจเรานั่นแหละถ้ามันเบิกบานมันก็มีกำลังนั่นแหละทุกกัดนี่แหละที่ว่าทุกกษัตริย์นิโรธทัศน์ท่านนิโรธมันเกิดในใจเราก็ปิติที่ในบุญนั่นแหละทุกข์กับสัตว์มันก็จะได้ไม่เกิดกับเรานั่นนะบุญกุศลก็เกิดอย่างสมบูรณ์นั่นนะเหมือนไม้หน้าฝน ไม้หน้าฝนก็น่ารักไม้หน้าแล้งก็ดูเหมือนมันจะตายฉันใดกับจิตใจของพวกเรานี่แหละถ้าทำได้ก็เป็นบุญเนาะสัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดกับเราความเห็นถูกเห็นตรงก็ถูกตรงตามพุทธเจ้านั่นนะถูกตรงตามครูบาอาจารย์ที่เขาทำกันมานั่นนะ ที่บอกว่าความดีเนี่ยทำไปเถอะทำไปจนหมดลมนะนั่นนะมันวัดกันนั่นแหละมันวัดกันถึงตายนั่นแหละอีกไม่กี่นาทีเราก็ต้องเริ่มทำวัดกันแหละเป็นว่าไม่กี่นาทีว่าปฏิบัติไปนั่นแหละมันเห็นมาวันคืนหนึ่งทีนี้พาท่านเล่าไปอยู่กับพวกฤาษีพวกหิมะนะไม่ได้กินอะไรกินมันกินจัปตีเผาไอ้ย่างมันก็ย่างนั่นแหละเท่านั้นนะอดทนยิ่งกับพวกเราอีกเห็นไหมกินเผือกกินมันพระท่านชอบไป ไปเห็นพวกเนี้ยเธอไปอยู่ไออากาศมันดีตามหิมาลัยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมไม่ต้องกลัวละเรายังไม่ได้ไปอยู่ชนบทนั่นนะไปอยู่ชนบทไปอยู่ป่าขาแข้งเห็นไหมมันลำบากนั่นนะเห็นไหมอยู่วัดสังฆทานวิริยะคืนนี้เราก็ได้ทำของเรานั่นแหละทำให้ได้ตลอดทำให้ได้ตลอดรอดฟังของเรานั่นบางคนก็ทำซะจนได้นั่นแหละทำแล้วก็ได้ของเขาก็เป็นบุญนั่นแหละทำทุกงวดนั่นแหละทำไปไม่มีหน้าที่อะไรหน้าที่ภาวนานั่นแหละทำจนจำนานนี่จึงบอกว่าบุญกุศลนั่นแหละที่เกิดกับใจเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะได้หมดสงสัยในกองทุกข์ของเราไงถ้าเราไม่หมดสงสัยเราก็ทุกข์อยู่นี่แหละทุกข์คนโน้นคนนี้ห่วงคนโน้นคนนี้ก็เลยไปกันไม่ได้นั่นน่ะเพราะมันไม่หายห่วงถ้าหายห่วงเมื่อไหร่เราก็นั่นแหละทุกคนก็จะมาแล้วทุกจรไปทุกจรมานี่แหละศึกษาลมเนี่ยศึกษาลมนั่นน่ะทำให้เราได้รู้ได้เอาชนะใจเราให้ได้ชนะใจคนอื่นหมื่นแสนสู้ชนะใจเราไม่ได้ชนะใจตัวเองชนะใจผู้อื่นหมื่นแสนก็สู้หลวงพ่อสนองเราไม่ได้ชนะใจตัวท่านสบายนั่นนะสบายแล้วครูบาอาจารย์นั่นนะอย่าไปเอาเลยชนะใจคนอื่นชนะใจตัวเรานั่นดีนั่นชนะใจเมตตาน่ะกรุณามุทิตานี่นะดีอันเนี้ยเราทำได้ทั้งโลกถ้าเราจะไปสู้รบกันเห็นไหมตีกันทะเลาะกัน นั่นแหละนักเรียนชาวบ้านตีกันฟันกันอะไรกันน่ามันเป็นเรื่องของโลกทางนั้นนั่นแหละท่านจึงบอกว่าสู้วัดสังฆทานไม่ได้ไม่ต้องตีกับใครเนี่ยเพราะเลี้ยงนิสัยพุทธธรรมมันจะได้เกิดไปทั่วโลกนั่นนะสมเด็จญาณสังวรใช่ไหมพระสังฆราชท่านก็สบายละเนี่ยชีวิตของเราเหมือนหยดน้ำนั้นมันหายไปเร็วน้ำค้างบนยอดหญ้านั่นน่ะชีวิตมีค่าแค่ลมนั่นน่ะมีค่าแค่กินอยู่ไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองเพื่อจะทำความดีแต่ลูกหลานมันไม่เอาบางคนเห็นไหมนี่เอาแต่คนที่มาวัดกันนั่นนะก็ดีแล้ววันหลังเขาทุกข์ขึ้นมาเขาก็เข้าวัดกันเองไม่เข้าชาตินี้ก็ไปเข้าชาติหลังนะไปเป็นศาสนาอะไรก็ต่อไปก็ต้องมาในศาสนาพุทธนั่นนะถึงจะเข้านิพพานเป็นอย่างนั้นแหละโยมเพราะว่าศาสดาเอกของโลกคือศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาใดนั่นน่ะที่ไม่เห็นนั่นน่ะเขาก็ชักชวนให้คนทำดีกันทั้งนั้นนะแต่คนทำร้ายมันก็เป็นเรื่องของเขานั่นน่ะเขาก็อยากจะไปอยู่กับพระเทวทัตก็เรื่องของเขานั่นน่ะเขาอยากจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าก็เรื่องของเขานั่นน่ะที่เหนาไม่สนใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเราทำความดีของเรานั่นน่ะก่อนจะตายก่อนจะนอนมากินเรากว่าจะไฟมากินเราไฟนอกมากินเราเนี่ยเราทำไฟในให้มันดับไปได้นั่นน่ะไฟในใจเราก่อนนอนจะมากินเราสัตว์จะมากินเราก็ให้เราทำให้มันดับให้ได้ให้มันเย็นให้ได้เราก็เป็นสุขหน่อใช่ไหมนั่นน่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้เกิดนั่นน่ะบุญกุศลอย่าชนะคืนนี้ต่อไปเราก็ชนะของเราเรื่อยๆนี่แหละมันก็สุขของเรานั่นน่ะสุขสงบเย็นนอยยมเนาะนั่นชนะบนผ้าใบมันก็ไม่เที่ยงเนาะมันก็ยังบางทีมันอายุมากมันก็มาแพ้นั่นน่ะมาแพ้ความเจ็บปวดใช่ไหมมาแพ้ความทุกข์นี่แหละเราชนะด้วยศีลธรรมนี่แหละเราชนะทั้งโลกเลยนั่นน่ะจะมาโยม ทำร้อย ทำบาท ก็เหมือนกัน ท่านบอกว่า นั่นแหละ สร้างทานบารมีของเรา เราก็ไม่ท้อแท้ใจ นั่นแหละ ที่เรามีศรัทธาทำ นั่นแหละ คนไม่มีศรัทธาเลย นั่นแหละ เราเห็นไหม มันก็ทุกข์นะ ต่อไปเหมือนในสุนัขข้างถนนนั่นน่ะ รอคนลิงข้างถนน มันไม่มีลูกไม้กินน่ะ มันก็มาคอยข้างถนนน่ะ ใครจะให้มั่งน้อ นี่แหละเราไม่ต้องไปคอย เราทำไว้ชาตินี้ เราก็มีความสุขเหมือนพระเวสสันดรนั่นน่ะ ท่านยกหมดนั่นน่ะ ม้างัวควายนั่นน่ะ ให้หมดนั่นน่ะ เราก็ไม่ต้องมาอานาธรใช่ไหม พรุ่งนี้เราจะมีอะไรกิน มะรืนเราจะมีอะไรกิน เราก็ไม่นั่น เพราะเราทำไว้ดีแล้ว บุญกุศลนะ ไม่อดเนาะ นั่นนะ เหมือนพวกสังเวียนก็ไปทำนั่นแหละ ทำให้องค์พระบาทสมเด็จนะ ไอ้พวกนี้พอตายไปแล้วนั่นน่ะ ไม่อดไม่จนนะ แต่มีวิมานเนาะ ถ้าไม่ถึงนิพพานก็นั่นน่ะ ชาตินี้เราแก้ตัวเนาะ เราแก้ตัว ใครจะว่าทำไมเขาโง่กันเหลือเกิน ทำไมเขาตัวไม่รอด นั่นมันเรื่องกรรมของเขา นั่นน่ะ เราก็ไม่หัวเราะเขา นั่นน่ะ ที่บอกว่าอะไรอ่ะ ที่บอกว่าอุเบกขา คนทำไม่ดีก็อุเบกขา ว่าไม่ได้ ไม่ก็อยู่ที่นี่แหละใช่ไหม 2,000 ปีหรือว่า 200 ปี ไม่ก็ยังอยู่ตรงนี้ ไม่ก็ไปไหนไม่ได้ แต่ผู้พูดก็จากไม่ไปหมดใช่ไหม นั่นน่ะ เหมือนในศาลานี่แหละ ไอ้ลานธรรมนี่ไม่เต็มสักทีน่ะ นั่นน่ะ หมุนเวียนกันมานั่นน่ะ ชราแล้วก็อยู่บ้านมาไม่ไหว ลูกหลานไม่มีกำไร มันก็เลยไม่อยากพาพ่อแม่มา กำไรดีมันก็มา นั่นแหละ ก็เห็นความดี บางคนก็พามา นั่นแหละ มันเป็นอย่างนี้แหละ นิยมเนาะ คุยกัน ตามที่เราได้ปฏิบัติกันพยายามทำของเรานั่นมาจากไหนมาจากโคราชหลวงปู่ว่าไม่ใช่มาจากโคขี้ราชนะ หลวงปู่เกื้อนเข้าใจพูด พูดได้ขำๆ นั่นแหละ วันคืนหนึ่งอุโบสถ วันคืนหนึ่งก็คุ้มแล้ว ไม่ต้องมาโกนผมก็ได้ นั่นน่ะ ท่านบอก มาปฏิบัติกันเรื่อย ๆ นั่นน่ะ ถึงเวลาจัดบวชก็ไปกัน นั่นน่ะ ท่านก็เล่าบอกว่า บุญเนี่ยมันเยอะ นั่นน่ะ บาปมันน้อย บาปมันต้องออกแรงมาก บาปมันน้อย บนนี่มันสบายนั่นสบายบาทโลกเดียวสบายนั่นแต่คนปฏิบัติก็ดีใจคนทุพันก็ดีทั่วละทั่วสารทิศนะใครปฏิบัตินั่นนะคนไม่ปฏิบัติก็เหมือนอะไรอะลูกไม้ข้าวมันรีบนั่นเอง ข้าวมันรีบข้าวมันไม่มีเนื้อนั่นนะมันไม่มีเม็ดข้าวนั่นเองคนภาวนาคนสร้างความดีนั่นแหละเป็นสีกับชาติเป็นสีกับบ้านเมืองนั่นแหละคนไม่ทำก็เรื่องของเขานั่นแหละแล้วก็คิดไปเหอะโยมตีปริศนาทำไม่ออกนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ละครจบจากนะลงเรือข้ามฟากที่นี่เรียบๆนะนั่นนะละครปิดจากแล้วก็เปิดลงมาให้มาเดินอีกมันก็ไม่เดินแล้วมันเข้าลงแล้วไม่เดินแล้วนั่นนะอย่างนี้แหละนะโยมนะก่อนที่มันจะปิดจากเราก็โกยเอาโกยบุญของเราโกยความดีของเรานะเราก็ไม่ไปไหนเราก็ดีใจวัดไหนก็ดีนั่นน่ะเราก็นึกอย่างนี้แหละคนจะยุ่งกันมั่งก็เรื่องของเขาเราไม่ยุ่งนะเราก็ไม่ยุ่งนะนั่นน่ะอ้าวระฆังช่วยแล้วเนาะระฆังช่วยแหมเป็นเพื่อนญาติโยมลีเลยพอใกล้ๆตีสามครึ่งจะลีเลยวิทยุจะไปถ้าจะหมดทานนะต้องเดินทางจะคืนพรุ่งนี้ต้องมาเทศอีกมาจ้าเขาวอดนิมนต์ไว้อีกจ้าแก้วโยม